ว่าคนอื่นจะดีกว่าเราไม่ใช่เราทำหนงตัวไม่ใช่แต่เราอยากให้ประเทศนี้ดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะศิลาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดสงสัยอะไรอินดีเทลถามได้เลยนะไม่ปิดบังเอาละปีที่แล้วตั้งแต่มกราปีที่แล้วทุกเดือนต้นเดือนคณะบดีจะมีถ่ายทำสดถ่ายทอดสดคณะบดีฝากคิดฝากชาวศรีราชคิดปีแล้วก็ครบ12เรื่องเขาสรุปไปแล้วแล้วปรากฏว่ามีคนปรากฏว่าไม่ใช่อยู่เฉพาะในศรีราชแล้วมีคนเอาไปข้างนอกแล้วเราก็ฝากเรื่องต่างๆออกไปนะจะชวนคิดไม่ซ้ำเรื่องแต่เรื่องยากไปว่าทำได้นี่เป็นเรื่องแรกสุดที่เกิดขึ้นตั้งมกราคมปีที่แล้วแล้วอยากชวนพวกเราลองคุยกันว่ายากไปว่าทำได้นี่มันสื่ออะไรเริ่มต้นของต้องคุยกันก่อนว่านิยามคำว่ายากคำว่ายากถ้าเป็นคำนามแปลว่าความลำบากวิเศษแปลว่าลำบากแปลว่าอะไรถ้าเอาตีความหมายแค่นี้นะมันง่ายในการที่จะท่องจำวันนี้มีทฤษฎีหลายอย่างลงไปนะแต่ว่าถ้าตีความหมายยากแปลว่าลำบากความลำบากแปลว่าอะไรแปลว่าทำได้ทำเมื่อไหร่เรามองโลกเดิมบวกนิดเดียวแค่นี้หลายคนบอกให้มันลำบากอย่าไปทำมันเลยคำว่ายากกับคำว่าเป็นไปไม่ได้มันกลายเป็นทับศัพท์กันทั้งที่จริงๆมันคนละอย่างแต่เวลาเราพูดถึงยากยากแปลว่าลำบากแปลว่ามันทำได้แต่ลำบากแล้วไอ้แปลว่ายากแล้วมันทำได้แต่ลำบากเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศรีราชเมื่อปี57ต่อ58วันหนึ่งเราย้อนหลังไป7ปีก่อนหน้านั้นเราเอาคอนเซปต์ของลีนเอาเข้ามาใช้แล้วเรามีความรู้สึกว่าลีนที่ใช้ในภาคธุรกิจเนี่ยมันน่าจะมาประยุกต์ใช้ได้ในโรงพยาบาลเราก็เอาคอนเซปต์ของลีนมาค่อยๆถอดทีเรื่องจนสุดท้ายมาปฏิปต่อเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วเราก็เริ่มปรับกระบวนการในโรงพยาบาล7ปีเต็มๆ7ปีตั้งแต่วันแรกที่คนบอกเอาลีนเข้ามาบอกเฮ้ยคิดได้ยังไงลีนมันไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลต่อต้านคัดค้านแล้วก็ค่อยเริ่มทำระหว่างที่ทำไปพอไม่สำเร็จก็เห็นไหมเตือนแล้วมือซนว่าอย่าไปเปลี่ยนจนกระทั่งมันเริ่มเห็นผลจนกระทั่งมันเกิดผลแล้วเราก็ส่งผลทั้งหมดให้ลีนไทยแลนด์ให้เขามาเยี่ยมสำรวจเราแล้วตอนที่ลีนไทยแลนด์มาเยี่ยมสำรวจเราเก็บข้อมูลไปทั้งหมดปรากฏว่าถึงรอบสุดท้ายที่ไปแจ้งที่ไบเทคประกาศรางวัลผู้ที่ได้รับลีนไทยแลนด์มี3หน่วยงานเข้าไปที่ไบเทคมีราชการหน่วยงานเดียวคือศรีราชอีก2หน่วยงานเป็นภาคเอกชนและมีศรีราชอันเดียวที่เป็นเฮลท์แคร์เพราะปกติลีนมันไม่ได้ใช้ในเฮลท์แคร์แล้วก็เริ่มต้นด้วยการประกาศเหรียญทองแดงพอเขาเริ่มประกาศเหรียญทองแดงเราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พัฒนาให้อีก2หน่วยงานได้เหอะนะเราพยายามเอื้อเฟื้อให้เขาได้แล้วพอเขาประกาศเป็นชื่อกันโอ้โหเราก็ดีใจไปแสดงความดีเขาพร้อมกับถอนในใจดีแล้วเราไม่ใช่เหรียญทองแดงแล้วเขาจะเริ่มประกาศเหรียญเงินเราก็เอื้อเผื่อแผ่ภาวนาภาวนาให้อีกองค์กรนึงได้เหรียญเงินเถอะพอเขาประกาศได้เหรียญเงินเราก็ดีใจว่าสบายแล้วจนท่านก็บอกว่าอาจจะมีเหรียญเงิน2องค์กรก็ได้นะคราวนี้เราก็ระทึกแล้วว่าตกลงเราจะได้หรือไม่ได้แต่พอเขาประกาศว่าศรีราชได้เป็นโกลเด้นอวอร์ด7ปีเต็มๆวันนั้นบรรยากาศแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนาทีเดียว7ปีเต็มๆที่เราทำมันเหนื่อยแทบตายนะโอ้ทุกคนลิงแล้วเพราะเราขนคนไม่ใช่ขนเราเชิญคนไปนะเป็นร้อยกว่าคนคนที่มีส่วนร่วมทั้งหมดเพราะเราแวลูทุกคนที่เกี่ยวข้องเท่าที่ทำได้เท่าที่พาไปได้เนี่ยทุกคนดีใจมากเสร็จแล้วเริ่มขึ้นเวทีพอขึ้นเวทีปุ๊บเอ๊ะที่มุมเวทีมีแท่นอยู่แท่นหนึ่งแล้วก็มีเพชรวางอยู่แล้วก็มีแสงวาววับเราก็ถามเอ๊ะนั่นอะไรคนมากก็บอกอ้าวนั่นคือไดมอนด์อวอร์ดเราก็บอกแปลว่าอะไรแปลว่าโกไม่ใช่ที่หนึ่งเหรอบอกไม่ใช่มีไดมอนด์อวอร์ดลงจากเวทีที่ผมพูดเมื่อกี้เราดีใจกันมากนะนาทีกบกับพอลงจากเวทีพี่พยาบาลคนหนึ่งซึ่งเกษียณไปแล้วอาจารย์ศิลาต้องเอาไดมอนด์ให้ได้นะเพิ่งเหนื่อยมา7ปีนะเพิ่งได้รางวัลมาอยากได้ไดมอนด์แหละแปลว่าอะไรแปลว่ามันเริ่มฝังเข้าไปในความรู้สึกว่ายากมันทำได้เราอยากทำเรื่องยากสำคัญว่าถ้าอยากทำเรื่องยากๆและให้ยั่งยืน
อย่าทำเรื่องยากๆเพื่อตัวเองเพราะถ้าทำเรื่องยากๆเพื่อตัวเองท่านกำลังทำให้กิเลสในตัวหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วสักวันหนึ่งท่านจะเสียใจโดยเพียงวันสุดท้ายของชีวิตนะแต่เมื่อไหร่ทำเรื่องยากๆเพื่อคนอื่นโดยเพราะยิ่งบริบทของพวกเราทุกคนในห้องนี้เราทำเรื่องยากๆเพื่อคนอื่นและยิ่งเรื่องยากๆที่ทำเพื่อคนอื่นคนที่เขาเดินมาหาเราแล้วคิดว่าจะไม่รอดเราได้รอดกลับไปแล้วเขามีความสุขมากครอบครัวเขามีความสุขมากถึงวันนั้นถ้าเจ้าเข้าใจความหมายว่ายากไปว่าทำได้และเราต้องทำมันให้ได้เป็นตัวอย่างสั้นๆระหว่างนี้จะมีตัวอย่างหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเพื่อต้องการให้เราเข้าใจคำนี้ให้ลึกซึ้งยากแปลว่าทำได้แต่มันลำบากกว่าทั่วๆไปคำสองคำนี้เป็นคำที่หลายคนไปเป็นซินโนนิมกันคือยาก difficult กับคำว่าเป็นไปไม่ได้หรือ impossible สองคำนี้ความหมายคนละอย่างเลยแต่ถ้าใจเราไม่อยากทำเราก็จะบอกเฮ้ยมันลำบากมากอย่าไปทำมันเลยหรือถ้ามันลำบากมากมันเป็นไปไม่ได้ที่ศีลเราตกลงกันไว้คำว่าเป็นไปไม่ได้ไม่อยู่ในสารระบบเทอมที่เราใช้นะ official นี่เราไม่ใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้เลยไปดูรายงานการประชุมคำนี้ผมคิดว่านับครั้งน้อยมากๆยังทำไม่ได้ไม่ว่ากันยังทำไม่ได้แต่เมื่อไหร่บอกว่ายังทำไม่ได้ปุ๊บจะตามด้วยคำถามทำไมถ้าเราฝึกผมกำลังพูดถึงการทำให้วัฒนธรรมคนในองค์กรมันต้องลงไปถึง mindset คนในองค์กรเนี่ยหยุดพูดคำว่าเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็น inhibition มันเป็นตัวที่ทำลายทุกอย่างหมดทันทีพูดว่าเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเดี๋ยวจะมีตัวอย่างเพราะมีคนพูดคำเหล่านี้มาก่อนแล้วผมให้ดูว่าสุดท้ายมันเป็นไปได้อย่างไรแต่พอเป็นไปได้ปุ๊บเนี่ยมันเกิดประโยชน์ขึ้นมหาศาลเอาเนี้ยคำว่า difficult กับคำว่า impossible เนี่ยทั้งหมดจริงๆแล้วอยู่ที่ใจเราทั้งหมดจริงๆแล้วมาอยู่ที่ใจเราสองคำนี้ความหมายต่างกันอยู่แล้วแต่ถ้าใจเราเอามารวมกันมันก็กลายเป็นคำเดียวกันแต่ถ้าใจเราแยกออกจากกันมันจะเป็นคำที่แยกออกจากกันชัดเจนย้ำทำเรื่องยากๆเพื่อคนอื่นและท่านจะมีความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นโดยพ่อยิ่งเคยได้ยินซิกมันฟรอยใช่ไหมซิกมันฟรอยที่บอกว่าท่านทำเรื่องยากๆเรื่องลำบากยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยพอสำเร็จเมื่อไหร่ความสุขยิ่งเป็นทวีคูณเท่านั้นไปดูสิพวกที่ได้นักกีฬาหมายเลขหนึ่งเห็นไหมโอ้กลิ้งอยู่กับพื้นสวดมนต์หาพระเจ้าทันทีอะไรเพราะกว่าจะมาถึงจุดตรงนั้นเขาผ่านขั้นตอนที่ยากๆทั้งนั้นแต่พอทำได้เพราะเออนะเขาทำเพื่อตัวเองแต่ถ้าเราทำได้เพื่อคนอื่นเดี๋ยวมีตัวอย่างผมหวังว่าวันนี้ผมพูดเสร็จปุ๊บทุกคนในห้องนี้อยากทำเรื่องยากๆพออจะเดือดร้อนแล้วคราวนี้เพราะทุกคนอยากเลือกแต่เลือกยากๆทำดันมีซาวสัมติงดัตคูดบีเกรดจัสต์บีคอสอีกอย่าละเลยหรืออย่าละโอกาสที่จะทำเรื่องที่มันยิ่งใหญ่เพียงเพราะเราคิดว่ามันยากตอนที่ศิราชคิดเรื่อง TQA เรื่อง Thailand Quality Class จริงๆศิราชคิดเรื่อง Thailand Quality Class ตั้งแต่ปี2005จริงๆไกลมากนะย้อนไปไกลมากเลยเพราะปีนั้นเป็นปีที่ผมกับรองคณะบดีอีก3ท่านทั้งหมด4ท่านเราไปวอชิงตันดีซีนะไปดูมาคัมบาริชที่เขามีอวอร์ดปี2005โอ้ว่าอวอร์ดดีเขาทำอะไรไงเงี้ยไปดูเสร็จกลับมาโอ้โหมันดีมากเลยพอกลับมาก็มานั่งคุยกันในคณะว่าศิราชคงต้องหมั่นไปลองทำเรื่องพวกนี้แล้วก็พอเริ่มต้นปุ๊บก็ถกเถียงกันมากเลยนะว่าเราจะทำยังไงเนี่ยเมื่อเรามี3พันธกิจเรามีทั้งโรงพยาบาลเรามีทั้งการวิจัยมีทั้งการเรียนการสอนเราจะทำรวมหมดหรือจะทำทีละเอาอย่างเดียวอย่างเดียวมันง่ายไงถูกไหมแล้วเพราะไอ้ความที่มันชอบทำเรื่องยากๆเราก็บอกว่าอย่างเดียวมันไม่ใช่ตัวตนของเราเผอิญโครงสร้างศิราชเนี่ยไม่เหมือนบางแห่งโรงพยาบาลจุฬากับศิราชจะไม่เหมือนกันธรรมศาสตร์กับเราก็ไม่เหมือนกันเนี่ยมอกับเราเหมือนกันคือศิราชกับโรงพยาบาลนี่อยู่ภายใต้ร่มเดียวกันคือคณะแพทย์ครอบตัวโรงพยาบาลศิราชไว้ขณะที่จุฬาโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดคณะแพทย์สังกัดโรงพยาบาลขณะที่ธรรมศาสตร์โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแต่ไม่ใช่อันเดอร์คณะแพทย์คณะแพทย์ก็อยู่อันเดอร์มหาวิทยาลัยแยกออกจากกันงั้นเราก็บอกเอ๊ะตัวตนจริงๆของเราคืออะไรตัวตนจริงๆของเราคือทั้งบริการผู้ป่วย
บริการวิชาการทั้งวิจัยทั้งการเรียนการสอนมันอยู่ในเนื้อเดียวกันของเราเราไม่สามารถแยกแขนขวาไปได้ TQA แขนซ้ายย้ายไปได้ JC มันเป็นไปไม่ได้เพราะตัวตนของเรามันรวมทั้งหมดแล้วเราตัดสินใจว่าไม่เอาเรารวมหมดเราสับสนตัวเราเองสับสนมากๆนะตัวเราเองอยู่เกือบ10ปีเถียงก็อยู่ตรงเนี้ยสุดท้ายเลยไม่ไปไหนเราก็เถียงกันว่าตรงจะเอาอย่างไรแล้วมันก็ยากจริงๆเพราะโจทย์คำถาม1คำถามเนี่ยเอาง่ายๆคนไข้นอนโรงพยาบาลสั้นลงโรงพยาบาลต้องการแบบนั้นแต่นักเรียนไม่ได้มีโอกาสเรียนแพทย์ประจำบ้านอาจจะไม่เห็นเคสแต่ถ้าแพทย์ประจำบ้านนักเรียนได้เห็นเคสก็นานขึ้นก็ไปกระทบกับตัวโรงพยาบาลตกลงจะยังไงกันแน่ตกเถียงกันเรื่อยนานมากว่าจะเริ่มสุดท้ายเราเริ่มคิดกับเอาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำให้มันไม่เหมือนคนอื่นเขาล่ะเอามันทั้ง3อย่างเลยแล้วก็สร้างระบบของเราเองขึ้นมาว่ามันเกิดขึ้นได้นะสถาบันที่ทำมันทั้ง3ภารกิจเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขอ TQC หรือ TQA ได้แล้วเราก็เริ่มด้วยแบบนี้คือไม่ทิ้งภารกิจใดเลยแล้วก็เริ่มมองความสมดุลรีซอร์ส1รีซอร์สอาจารย์1คนหมอ1คนบริการคนไข้ด้วยวิจัยด้วยสอนนักศึกษาด้วยจะบาลานซ์เวลาอย่างไรจะบาลานซ์รีซอร์สอย่างไรแล้วดีทั้ง3อย่างอันนี้คือตัวตนของเราจริงๆกว่าเราตัดสินใจว่าเอาอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนแล้วนะเอาอย่างเงี้ยแล้วเราก็เริ่มจริงๆก็คือปี555เราเลือกปีดีมากเลย555 2555นะแล้วเรามาได้คือ5ปีให้หลังกว่าที่เราได้ Talent Quality Class ปีนี้เราจะซับมิตใหม่แล้วพูดในวันนี้ถ้าพูดผิดก็รับสิ่งที่ตัวเองพูดนะเราปีนี้เราซับมิตใหม่แล้วยืนยันเลย TQA ไม่ได้บอกเลยนะปีนี้ เรายื่นใบยืนเลย TQA ไม่ได้แต่ยืนยันเลยเหมือนกันผมเชื่อว่าเราจะได้ TQC Plus แล้ว2หมวดเราดีขึ้นชัดเจนหลังจากที่เราผ่าน TQC แล้วถูกคอมเมนต์แล้วเราก็ปรับกระบวนการเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะที่ผมพูดตรงนี้เพราะวันนี้เราพูดเรื่อง Excellence เป็น Dynamic Term ไม่ใช่ Staticไม่มีมาตรฐานคำว่า excellent เพราะ excellent วันนี้อีกเดือนนึงอาจจะไม่ใช่ excellent แล้วทันทีที่คนอื่นเขาเลยเราไปปุ๊บแค่นี้เองทันทีที่ผู้รับบริการเราเปลี่ยนความคิดอยากได้ดีขึ้นเราก็ไม่ excellent แล้ว excellent เป็น dynamic term งั้นเวลาเล่นกับ dynamic term ตัวเราต้อง dynamic ไม่ใช่ตัวเรา static เรายืนอยู่นิ่งๆเมื่อไหร่เราถอยหลังเลยทันทีในศรีราชเวลานี้เราคุยกันว่าคนศรีราชจะคุ้นเคยเรื่องพวกนี้มากโลกหมุนรอบตัวเองจนถึงแล้ววันนี้ยังหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วคงที่แต่สภาพแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยหมุนเร็วกว่าโลกหมุนรอบตัวเองปัญหาตอนนี้มันมีลูปที่3เข้ามาแล้วซึ่งหมุนเร็วกว่าสภาพแวดล้อมตัวเราอีกคือความคิดของคนนี้ include AI include จิปาถ้าเพราะตอนนี้เทคโนโลยีมันช่วยคิดด้วยไงนั้นความคิดไปเร็วกว่านั้นอีกนั้นนะวันนี้ศรีราชเราไม่ใช่คำว่า keep walking เดี๋ยวจะให้ดูว่า4ปีตอนนี้เราจะออกมาโต้ใหม่เราคีบรันนิ่งนะเราเดินไม่ได้แล้วเดินไม่ได้ไม่ใช่เดี้ยงพิการนะเดินไม่ได้คือเราเดินไม่ได้เราต้องวิ่งแหละที่ต้องวิ่งเพราะว่าเราไปทำจนทั้งสังคม expect ในศีลาเยอะขึ้นเมื่อสังคม expect ในตัวเราเยอะขึ้นเรามีทางเลือก2ทางเหนื่อยมากแล้วเลิกความเป็น excellent เราก็จะหายไปเรื่องที่2เราต้องวิ่งเร็วขึ้นเร็วกว่า expectation ของคนไข้ณวันนี้เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรที่ beyond expectation ทำอะไรที่เกินกว่าที่ผู้มารับบริการของเราคาดหวังถึงบอกวันนี้ห้ามหันไส้นะแต่ว่าผมฝากไว้แล้วกันจำเป็นผู้บริหารองค์กรต้องพูดกันแบบนี้แล้วต้องทำด้วยนะไม่ใช่แค่พูดท่านคิดแบบนี้ท่านไปด้วยความเร็ว90หัวหน้างานอาจจะเหลือ70คนข้างล่างอาจจะเหลือ40แต่ถ้าท่านเริ่มด้วย40คนข้างล่างนิ่งเลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นจำเป็นแต่อย่าลืมทั้งหมดไม่ได้ทำเพื่อตัวเรานะศรีราชไม่ได้ข้างใครชื่อเสียงตัวเองศรีราชทำเพราะอยากให้คนที่มาหาเราคนที่อาจจะไม่รอดและได้รอดกลับไปอยากให้ครอบครัวเขาที่มาด้วยความสิ้นหวังแล้วได้คนไข้กลับไปอยากให้นักเรียนที่มาที่เราจบแล้วเป็นหมอที่ดีของแผ่นดินเนี่ยช่วยเราเอาความคิดเหล่านี้ไปช่วยทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่อไหร่ทำเพื่อส่วนรวมท่านจะมีกำลังใจเยอะมากที่จะทำผมเล่าอีกเรื่องนึงระหว่างนี้จะมีเรื่องเล่าเยอะนะปีนี้เป็นปีแรกที่ลอนช์ทุกหน่วยงานที่มาสวัสดีปีใหม่คณะดีศรีราชเนี่ยจะได้รับฟังเรื่องเนี่ยเรื่องนี้ชื่อเรื่องบางซื่อ
ส่วนนึงเป็นเรื่องจริงอีกส่วนนึงเป็นเรื่องของการวิเคราะห์และเติมเข้าไปที่บางซื่อมีตลาดขายผลไม้สดหมายความว่าเช้าๆรุ่งสางเลยตีสี่นะมีคนมาซื้อผลไม้เป็นเข่งเลยแล้วกลับไปก็แบ่งปันไปขายปลีกแต่ทุกวันเหมือนกันจะมีคุณป้าคนหนึ่งไปซื้อผลไม้เนี่ยตอนเย็นๆเพราะมันถูกเดี๋ยวไหมแล้วพอแกจนแกก็ซื้อเข่งแล้วก็เอาขึ้นรถเมย์วันหนึ่งปรากฏว่ารถเมย์แน่นคุณป้าก็เอาเข่งเนี้ยขึ้นแต่วางได้บนบันไดขั้นสองไม่สามารถขึ้นไปบนรถเมย์ตัวคุณป้าก็ยืนบนขั้นหนึ่งประคองเข่งประตูรถเมย์มันก็ปิดไม่ได้กระเป๋ารถเมย์ก็ตะโกนลงมาป้าป้าขึ้นมาเดี๋ยวตกลงไปก็ตายหรอกป้าก็เงยหน้ามันเรื่องของกูมึงไม่ต้องมายุ่งไม่ได้พูดคำหยาบนะคือป้าก็พูดอย่างเงี้ยมันเรื่องของกูมึงไม่ต้องยุ่งกระเป๋ารถเมย์ก็บอกไม่ยุ่งได้ไงป้าตกลงไปผมเดือดร้อนป้าก็เงยหน้ามันเรื่องของมึงกูไม่ยุ่งกระเป๋ารถเมย์ก็ตะโกนบอกคนขับรถพี่พี่อย่าเพิ่งออกรถนะมีคนแก่ยืนอยู่ที่บันไดเดี๋ยวตกลงไปอันตรายคนขับรถเมย์ก็หันมาตอบมันเรื่องของมันมึงไม่ต้องไปยุ่งมีแต่เรื่องของกูเรื่องของมึงเรื่องของมันสุดท้ายรถเมย์จอดอยู่ที่ป้ายรถเมย์ไม่ได้ไปไหนหลายนาทีเพราะคนรถเมย์ไม่พูดถึงว่าเป็นเรื่องของเราหากคนบนรถเมย์ที่ยืนอยู่มองมาให้มันเป็นเรื่องของเรานะเอาคนที่ยืนอยู่30กว่าคนเอาแค่เดินเข้าหากันแค่คนละครึ่งก้าวเอาแค่คนละ3นิ้ว60นิ้ว2ฟุตเข่งจะอยู่บนเครื่องบนรถแหละป้าก็อยู่ไปได้แค่ที่2ประตูก็ปิดได้รถเมย์ก็ออกได้ทุกคนบนรถเมย์จะไปถึงปลายทางแต่ทุกคนไปถึงปลายทางไม่ได้เลยเพราะมีแต่เรื่องของกูเรื่องของมึงแล้วก็เรื่องของมันอยู่บ้านเราถ้าบ้านเราสกปรกเราทำความสะอาดไหมทำไหมผมเชื่อว่าเราทำเพราะบ้านของเรามันสกปรกเราเดินออกจากบ้านถ้าเดินเข้าไปเฮ้ยนี่มันหมู่บ้านเราเห็นเศษกระดาษตกอยู่เราจะเก็บไหมถ้าเราไปเป็นหมู่บ้านของเราถูกไหมปีนี้เป็นปีที่ผมขยายนิยามความว่าของเราเพื่อเวลาจะทำยุทธศาสตร์ท่านต้องทำให้เป็นถึงแก่นของยุทธศาสตร์ที่กำลังจะออกเพราะวันนี้เป็นวันแรกของวาระที่2ของผมเนี่ยเราเริ่มด้วยการทำให้คนเข้าใจความหมายของคำว่าของเราถ้าเมื่อไหร่บอกเป็นของเราเราจะทำเพราะมันเป็นของเราไงไม่ใช่ของฉันนะของฉันนี่คือกิเลสแต่ถ้าบอกเป็นของเรางั้นนะวันนี้ทุกหน่วยงานในศรีราชได้รับฟังคณะบดีพูดเหมือนกันหมดถ้าท่านอยู่ในงานเคลื่อนย้ายของเราในที่นี้คือตัวโรงพยาบาลศรีราชถ้าท่านยืนอยู่ที่เดิมในโรงพยาบาลศรีราชแล้วบอกยืนอยู่ที่งานเคลื่อนย้ายแล้วยืนอยู่ที่เดิมบอกตอนนี้ฉันยืนอยู่ในศรีราชของเราคือประเทศไทยท่านยืนอยู่ที่เดิมนี่แหละในโรงพยาบาลศรีราชของเราคือโลกใบนี้เข้าใจยังหมายความว่าเรากำลังขยายขอบเขตของเราให้กว้างขึ้นและเมื่อไหร่เรารู้ว่าถ้าบอกเป็นของเราเราจะตั้งใจทำให้มันดีขึ้นเข้าใจความหมายที่พยายามสื่อนะวันนี้ศรีราชกำลังจะเข้าไปอีกเฟสหนึ่งเฟสที่เราจะขยายเข้าไป global เราถึงต้อง introduce term คำว่าของเราเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองอย่าทำเพื่อตัวเราเองเพราะเป็นกิเลสเรื่องที่พูดปีที่แล้วเรื่องที่6อันนี้คือ altruism นะที่พูดเมื่อกี้ปีที่แล้วเรื่องปีแล้วลองไปดู12เรื่องเขามีผมอยู่ในซัมแบร์ลองไปดูแล้วกันถ้าเมื่อไหร่เราทำสิ่งดีๆแล้วเราดีใจเวลาคนมาชื่นชมเราอันนั้นแหละคือกิเลสทำให้ดีนะเมื่อไหร่เราทำสิ่งดีๆเรามีความสุขเราชื่นใจเวลาคนมาชมเราอันนั้นคือกิเลสเพราะเมื่อไหร่เขาไม่ชมเราเราก็แย่แต่เมื่อไหร่เราทำสิ่งดีๆไม่ว่าใครจะชมหรือไม่ชมไม่ได้เป็นสาระเลยเรามีความสุขกับการทำดีๆนี่คือปิดทองหลังพระเรานำสิ่งที่รัชกาลรัชกาลที่9ทรงพระราชทานไว้มันทำให้เราเข้าใจมันในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นและตอนนี้เรากำลังทำสิ่งเหล่านี้เติมเต็มเข้าไปในวัฒนธรรมศีลาซึ่งมันมีอยู่แล้วให้มันมากขึ้นไปอีกผมก็ฝากเนี่ยผมจะบอกว่าศีลามีอะไรดีๆไม่ต้องกลัวเลยเพราะทุกคนในนี้คือของเราทุกคนนี้อยู่ของเราทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยคือของเราถ้าเรามองแค่นี้เราจะช่วยกันเอาเนี่ยเอาละวินเนอร์กับลูเซอร์ผู้ชนะกับผู้แพ้จุดแตกต่างกันตรงนี้ผู้ชนะจะพูดเสมอว่ามันยากนะ it may be difficult but it is possible ผู้ชนะมันอาจจะยากนะแต่มันเป็นไปได้แปลว่าทำได้แต
แต่ถ้าเป็นผู้แพ้จะชอบพูดอย่างนี้ It may be possible but this is too difficult มันอาจจะทำได้แต่มันยากมากอย่าไปทำมันเลย See the gain มองผลที่เกิดขึ้น See the pain มองความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น See possibility มองทุกเรื่องโอกาสที่จะเป็นไปได้ See problem มองหาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นMake it happen คนชนะทำให้มันเกิดขึ้น Loser let it happen รอให้มันเกิดขึ้นเวลาเนี้ยรอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเมื่อเช้าเพิ่งคุยกับพออ.เฮ้ยเมื่อเช้าสิเมื่อกี้เนี่ยพูดบนเครื่องบินมันรับเพื่อกับหลายคนว่า healthcare เนี่ยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากในช่วง5ปีไม่ใช่10ปีนะในช่วง5ปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากถ้าเรารอการเปลี่ยนแปลงมากระทบเรา let it happen เดือดร้อนแน่เพราะการเปลี่ยนแปลงตอนนี้มันถาโถมมาจริงๆเอาแค่พรบงบประมาณการจัดซื้อยาเราทักมานานเราทักมาตั้งแต่ตอนต้นอย่าออกมันเสียหายมากสุดท้ายก็ออกแต่ก่อนออกพอเรารู้ว่าท่าทางมีแนวโน้มเบรกไม่อยู่เขาออกแน่เพราะเราบังคับไม่ได้เขาออกแน่หนึ่งปีที่ผ่านมาศิราจัดซื้อยาก่อนล่วงหน้าหนึ่งปีเห็นผลกระทบเนี่ยแต่ตอนนี้มาแล้วนะผลกระทบมาแล้วแต่ว่าอะไรแบบเนี้ยทันทีที่เรามีอะไรปุ๊บเรามีแนวโน้มวิ่งเข้าไปข้างหน้านักฟุตบอลที่เป็นกองหน้าจะยิงเข้าประตูได้ไม่ใช่มองลูกบอลอยู่ตรงไหนต้องคาดว่าลูกบอลจะไปที่ไหนแล้วตัววิ่งไปตรงนั้นเดี๋ยวลูกบอลตรงนั้นยิงได้เพราะคนสกัดลูกมันสกัดไม่ทันไม่มีใครใดเจ้าเดาใจเราได้แต่ทุกคนเห็นลูกบอลเหมือนกันหมดงั้นถ้าเราเล่นฟุตบอลเลยดูฟุตบอลเป็นตัวหลักเราไม่มีทางชนะคาดการไปข้างหน้าภายใต้เหตุและผลนำวิ่งไปเลยข้างหน้าจำเป็นและการทำแบบนี้มีทางได้ทางเดียวต้องเร็วความยากความง่ายความเป็นไปความยากกับความง่ายความเป็นไปได้กับความเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่า it always seems impossible until it's done มีของหลายเรื่องที่บอกคงเป็นไปไม่ได้เราจะรู้เป็นไปได้หรือไม่ได้ตอนเมื่อเราลองทำถ้าเมื่อไรยังไม่ทำอย่าไปพูดเลยว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ลองทำและเรื่องหลายเรื่องที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ตอนที่เรา apply TQC T2A นั่นน่ะก็ยังบอกเฮ้ยตอนโทษนะตอนแรกยังบอกกรรมการเขาจะประเมินเราได้ไหมไปดูถูกกรรมการนี่เพราะเราทำทั้ง3ภารกิจเขาจะเข้าใจเลยไหมว่าทำไมภารกิจนี้ก็ไม่ไปสุดๆแต่เพราะเราสร้างสมดุลระหว่าง3ภารกิจไงทำไมอันนี้ถ้าเอาเฉพาะตัวชี้วัดโรงพยาบาลอาจจะไม่ดีเท่าโรงพยาบาลอื่นแต่มันดีภายใต้ว่าการศึกษาเราก็ดีวิจัยเราก็ดีเขาจะเข้าใจเราไหมขนาดนี้นะสุดท้ายบอกให้เลิกคิดมันเรื่องเขาเราทำมาแล้วกันแล้วสุดท้ายเราเห็นเอาท์คัมที่มันกำลังดีขึ้นเดิมนี่นะเดิมก่อนที่เราทำ GQA เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในศิราเราพบเลยว่าบางปีภารกิจด้านนี้รุ่งด้านอื่นร่วงบางงานภารกิจนี้ขึ้นอันอื่นเฉยๆแต่ต่างๆที่เราทำมาเนี่ยมันขึ้นทั้ง3ภารกิจมันอาจจะไม่เร็วภารกิจใดภารกิจหนึ่งเท่ากับบางแห่งที่มีภารกิจเดียวแต่มันไปได้ดีทีเดียวตอนนี้เรื่องยากของเราเฟส2ของเราตอนนี้ที่จะต่อยอดขึ้นไปคือว่าตอนนี้ทั้ง3มันไปได้เร็วแล้วเราเข้าใจตัวเราแล้ววิธีการจัดสมดุลทั้งสมดุลทั้งทรัพยากรคนทรัพยากรเวลาทรัพยากรเงินทองก็ประมาณเราเริ่มสมดุลคือมันจะไม่มีอะไรที่ทิ้งอันใดหนึ่ง3มันต้องดีไปด้วยกันตอนนี้เราจะว่าจะดีไปด้วยกันดีให้มันเร็วขึ้นอย่างไรเราเข้าสู่เฟสที่คำว่าถ้าเราจะทาร์เก็ต TQA คือต้องให้ดีเร็วขึ้นไปเหมือนกันแล้วก็ต้องเร็วโรงพยาบาลก็ต้องเท่ากับโรงพยาบาลอื่นที่ทำภารกิจเดียวเราก็ต้องเร็วให้ได้เท่าแบบนั้นยากแต่เราคิดว่าน่าจะได้มั้งเราคิดว่าได้เนลสันแมนเดลากล่าวคำนี้ตอนที่เขาพูดขึ้นมาว่าการกีดกันผิวในซาฟริกานี่ก็บอกเป็นไปไม่ได้เพราะการที่เคยทำแล้วและไม่ประสบความสำเร็จจำได้นะมาตามาคันทีลูกคนที่4ของครอบครัวมีฐานะในอินเดียที่ไปเรียนกฎหมายที่อังกฤษแล้วก็ไปอยู่ซาฟริกาก็ตั้งใจวันนึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ซื้อตั๋วรถไฟเฟิร์สคลาสพอก็ตั๋วเข้ามาไม่ดูตั๋วเลยนะบอกคุณไม่มีสิทธิ์อยู่โชว์ตั๋วให้ดูไม่มีสิทธิ์ไงมีซื้อตั๋วอยู่เขาบอกไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับตั๋วเกี่ยวกับสีผิวคุณน่ะอยู่ตรงนี้ไม่ได้อย
แล้วถูกเอาจากรถไฟเพราะตัวเองไม่ยอมย้ายในชีวิตคนคนหนึ่งจะมีเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเราผูกพันไปเลยก่อนเหตุการณ์กับหลังเหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตเราไปเลยมีไหมมันแต่งงานยกตัวอย่างเช่นทำไมเปลี่ยนไหมหลายคนบอกลุงนี้ไม่เอาลุงนี้บางคนบอกลุงนี้แต่งก่อนถูกไหมชีวิตเราจะมีเหตุผูกพันแบบนี้ใช้จังหวะของการผูกพันให้ดีถ้าเราเตรียมตัวดีเท่าไหร่เหตุการณ์เข้ามาเมื่อไหร่เรารับได้ดีดูผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเราจะกลายเป็นบวกแต่ถ้าเราไม่เตรียมอะไรเลย let it be ปล่อยไปเรื่อยๆวันหนึ่งจังหวะโอกาสเข้ามาแล้วเราจะไม่ได้โอกาสนั้นเราจะไม่ได้ประโยชน์จากโอกาสนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ศาสนาพุทธสอนไว้อย่าประมาทนะครับว่าทุกวันคิดไปตลอดเวลาสักวันหนึ่งเหตุการณ์ดีๆมันจะวิ่งเข้ามาโอกาสจะเปิดให้เราทำอะไรบางอย่างอย่าเสียโอกาสนั้นไปเพราะเพียงแค่ว่าเรายังไม่เคยเห็นโอกาสเราเลยไม่ได้เตรียมอะไรอยากเป็น excellent hospital อาจารย์ต้องคิดแบบนี้ตลอดเวลารัฐบาลให้อะไรหรือไม่ให้อะไรไม่ใช่เรื่องเรามันเป็นเรื่องรัฐบาลอยากจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรอยู่ที่เรื่องเราเราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรอยู่ที่เกี่ยวกับคนไข้ของเราถ้าคิดนี้ไปเรื่อยๆเราพร้อมอยู่ตลอดเวลาหลายคนอาจจะสงสัยทำไมศรีราชได้บัตรเจ็ดเยอะเดาไหมศรีราชใช้เงินปีหนึ่งเท่าไหร่เพื่อต้องการให้รู้ว่ายากอันลำบากเนี่ยเดาไหมศรีราชใช้เดาไปว่าไม่รู้จริงศรีราชใช้เงินปีหนึ่งตกเท่าไหร่เดาพันอะไรพันละห่างไกลความเป็นจริงมากโอ้เก่งมากเลยเพราะปีนี้งบประมาณที่เราตั้งไว้คือ20,000 ล้าน20,000 ล้านเคยบอกใช่ไหมงั้นยังสงสัยเก่งจังเราใช้งบต่อ1 ปี20,000 ล้าน20,000 ล้านนี่ได้จากงบประมาณแผ่นดินอย่างนี้ต้องไม่ถามตรงนี้แล้วเพราะท่านเคยได้ยินแล้วเราได้จากงบประมาณแผ่นดินมาเท่าไหร่เดาไปว่าไม่รู้จริงเดาไม่เป็นไรผิดไม่ต้องไม่เป็นไรเพราะท่านไม่ได้อยู่ศรีราชนะเอาเป็นเปอร์เซ็นต์เอาเป็นเปอร์เซ็นต์ผมจะ 50% นี่คือสวรรค์เลยนะเราไม่ได้แบบนี้มานานแล้วคำตอบคือ 20% อันนี้เคยฟังหรือว่าอะเก่งของจริงเลยฮะ1ใน5เท่านั้นนึกเอานะ20,000 ล้าน1ใน5 4,000 ล้านที่เราได้จากงบประมาณแผ่นดินที่เหลือ 16,000 ล้านเราหาเองพูด3อีกครั้ง 16,000 ล้านเราหาเองที่สำคัญเอาใหม่เราใช้เงินช่วยผู้ป่วยได้โอกาสเราไม่เรียกผู้ป่วยอนาถาแล้วขอความกรุณาตอนนี้เราสื่อเลยนะในสังคมอย่าไปเรียกเขาอนาถาเพราะอนาถามันจะคำว่าอนาถอย่าไปเรียกใครบางทีเราไม่คิดอ่ะผู้ป่วยอนาถาอนาถาแต่ถ้าไปลากศัพท์มันจะคำว่าอนาถนึกไหมเราไม่ควรเรียกสิ่งมีชีวิตเป็นคนอนาถไม่ควรเรียกแบบนั้นเราเรียกผู้ป่วยด้อยโอกาสปีหนึ่งเราใช้เงินก่อนนะมันมี2 ส่วนเงินกับอุปกรณ์เงินสำหรับช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสหมายความว่ารักษาเสร็จไม่มีค่ารักษาพยาบาลฟรีหรือมีส่วนหนึ่งที่เหลือเรายกเว้นให้ที่เหลือตอนนี้ตกประมาณเท่าไหร่เดาไปว่าไม่รู้จริงไม่เป็นไรเลยไม่กล้าเดาเลยตัวเลขกลมๆไปละอีวันขนาดเรามี UC แล้วนะจนถึงหน้าเวลาเนี้ย500 ล้านบวกลบเล็กน้อย500 ล้านต่อ1 ปีนะแต่ขนาดเดียวกันเราซื้อคารุพันธ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่งบประมาณไม่มาจากศรีราชมูลที่ปีหนึ่งระหว่าง 1,000 ถึง 1,200 ล้านทุกปีนั่นคือปีหนึ่งอุปกรณ์นี้ไม่กล้าเคลมว่าสำหรับผู้ป่วยได้โอกาสถึงแม้ส่วนใหญ่ผู้ป่วยได้โอกาสใช้แต่ว่าไม่ได้โอกาสก็อาจจะได้ใช้ไงเราก็ไม่กล้าเคลมแต่ไอ้ที่เซ็นฟรีเนี่ยอันนี้ชัวร์แต่จริงๆแล้วช่วยผู้ป่วยได้โอกาสก็ตกระหว่าง 1,500 ถึง 1,700 ล้านทุกปีอันนี้อยู่ใน2อยู่ใน 16,000 ล้านที่เราต้องหาเองถ้าเราไม่ทำเรื่องยากๆเราจะไม่ทำรูปนี้ไม่ได้เลยตอนที่เราเริ่มทีมบริหารชุดนี้เข้ามาเมื่อปี58เรามีปัญหาวิกฤตเรื่องการเงินจริงๆเราเริ่มมีปัญหาเพราะมีการขึ้นเงินเดือนข้าราชการกำลังจะมีการขึ้นเงินเดือนข้าราชการอีกแล้วนะทราบใช่ไหมแล้วบอกข่าวดีให้รู้กันติดตามข่าวแล้วกันติดตามข่าวแล้วกันเราจะมีการขึ้นอีกแล้วอย่าเพิ่งรีบไปกู้อะไรก่อนนะรอให้ขึ้นเป็นทางการซะก่อนนะการขึ้นเงินเดือนข้าราชการแต่ละครั้งศรีราชเสียเงินไปอย่างน้อย600 ล้านเพราะตอนนี้เรามีข้าราชการทั้งศรีราชตอนนี้เหลือแค่200 คนเอาใหม่ศรีราชมีคนทั้งหมดเท่าไหร่เดาไปว่าไม่รู้จริงได้นะเป็นหมื่นโอ้ดีมากใกล้เคียงมากเลยตอนนี้เรามี 16,000 คนศรีราชคณะเดียวนะ
ถ้ารวมศรีราชปิยะมหาราชการุณกับศูนย์การแพทย์กาญจนาพิเศษที่จะเป็นโรงพยาบาลแห่งที่3ของเราตอนนี้เราเกือบ 20,000 คนแล้วเรามีข้าราชการ200แต่พอข้าราชการขึ้นพนักงานอะไรไม่ขึ้นไม่ได้ทำงานด้วยกันน่ะถูกไหมและพนักงานอะไรด้วยกันเองเวลานี้ตั้งแต่2ปีที่แล้วจุดตัดมันเกิดขึ้นแล้วคือพนักงานอะไรที่จากงบประมาณแผ่นดินตอนนี้น้อยกว่าที่เราจ่ายตังค์เองงั้นตอนนี้เราจ่ายตังค์เองทุกครั้งที่ขึ้นเงินเดือนข้าราชการเนี่ยเรากักอักหมดไป600 2ครั้งที่ผ่านมา2รอบเนี่ยหมดไป 1,200 ล้านงั้นตอนนั้นเรามีปัญหาจริงเรื่องรายได้แล้วเราก็เริ่มบอกเราจนถึงณวันนี้เรามีประชุมเศรษฐกิจทุกเดือนคณะบดีเป็นประธานเองกว่า 95% ของการประชุมติดจริงๆท่านน่ะที่ไม่หยุดแท้อยู่เพราะคณะบดีมอนิเตอร์ทุกเรื่องตอนนี้ด้วยระบบข้อมูลของเราที่เรามี SAP โทษนะที่ต้องเมนชั่นเรามี ERP ตัวหนึ่งโทษที่มี ERP ตัวหนึ่งแล้วกันทำให้ตอนนี้เรามอนิเตอร์ได้เลยว่าห้องแต่ละห้องตอนนี้ของค่ายมานานเท่าไหร่สร้างเรเวนิวเท่าไหร่แล้วถ้าจำเป็นต้องลงไปแบบนี้ตอนนี้เรารู้ charge cost ratio ของค่ายผู้ป่วยในต่อ1คนเนี่ยตอนนี้ติดลบหรือไม่ติดลบผู้ป่วยนอกต่อ1คนสร้างรายได้เท่าไหร่สร้าง revenue profit เท่าไหร่เหล่านี้เราต้องมีข้อมูลเหล่านี้เพื่อประกอบการตัดสินใจเราถึงตัดสินใจได้เร็วฉะนั้นวันนี้เรามีตัวเลขทำให้เราบริหารจัดการได้เร็วขึ้นแล้วเราก็ keep monitor เรามีจุดวิกฤตเรื่องการเงินตอนนั้นเนี่ยเราก็มองหนึ่งในวิธีหนึ่งที่เราคิดว่าเราต้องเร่งแล้วเราเริ่มเห็นตัวเลขที่ถดถอยลงคือเงินบริจาคเพราะทุกแห่งเดือดร้อนหมดเนี่ยเราก็ถึงเริ่มทำเรื่องยากๆโจทย์คือทำยังไงให้รับบริจาคมากขึ้นแล้วเราก็คิดนอกกรอบจำไว้นะวิธีการทำเรื่องยากๆเราแก้ปัญหายากๆด้วยวิธีคิดง่ายๆแก้ไม่สำเร็จเราแก้ปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยวิธีเก่าๆก็จะไม่สำเร็จวิธียากๆก็ต้องหาวิธีแก้ที่ยากวิธีเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นก็ต้องหาวิธีใหม่ที่จะแก้เราก็เริ่มคุณแม่ดอกจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมแล้วกดออกแม่คุณเคยลองโทรศัพท์มือถือมากดก็ได้แล้วเดี๋ยวมันจะขอบคุณนะคะที่บริจาคให้ศรีราช100บาทดอกจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมแล้วกดออกดอกจัน984รัชกาลที่9 84พรรษาดอกจัน984ดอกจัน100คือบัตรละครั้ง100บาท4เหลี่ยมแล้วกดออกก็จะขึ้นกับคุณเราลั่นโครงการเนี้ยเดิมคาดหวังว่า6เดือนเราคาดหวังตัวเลขที่จะได้มาประมาณ70ล้านใน6เดือนปกติผ่านไป6ที่เราได้มาเกิน100ล้านแล้ว6กว่าที่เองเกือบมา100ล้านแล้วแล้วก็ยังมีคนที่น่ารักมากเลยไปทูตหลักสูตรบริหารเนี่ยเค้านัดกันทุกต้นเดือนทุกคนจะกดทุกต้นเดือนน่ารักมากเลยนะแล้วก็จะมีคนช่วยเราต้องคิดวิธีใหม่ๆบุญ1บาทช่วยร้านชีวิตไปห้างสรรพสินค้าคิดต่างเพิ่มเราทำทุกวิธีทางหมดเพราะเราต้องการยังมีเงิน500ล้านช่วยผู้ป่วยได้โอกาสเรายังอยากมีอีก 1,200 ล้านที่ซื้ออุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยเราไม่ได้ทำเพื่อกำไรเพราะไม่มีคนในศรีราชไม่มีใครได้จากเงินส่วนนี้เพราะส่วนนี้เข้ามาเพื่อทำเพื่อคนอื่นแล้วท่านจะมีความสุขสุดท้าย4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่เราครบ1วาระไปแล้ว4ปีที่ผ่านมาเงินบริจาคเราเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าตัวภายใต้ทุกเรื่องที่เราทำสมัยก่อนคนบริจาคคือเดินไปศรีราชนึกออกมั้ยสมัยเนี้ยผู้พวกนี้อยากบริจาคไม่เดินไปหรอกรถติดอยากบริจาคปุ๊บโทรศัพท์มือถืออยู่ข้างๆกดได้เลยถึงจะเกิดมีโทรศัพท์อยู่ข้างๆอยากบริจาคก็ต้องมีวิดีโอในทีวีที่ดูแล้วแบบhard touching โอ้ยไม่บริจาคไม่ได้แล้วนอนไม่หลับแน่อย่าบริจาคแต่ติดโทรศัพท์อยู่ข้างๆต้องทำให้สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกันมีหลายเรื่องเดี๋ยวก็จะชวนคุยไปเรื่อยๆวันนี้ก็คงจะเล่าให้ฟังนะตอนที่เนลสันแมนเดลาพูดอันนี้มีคนบอกว่ามหาตมะคานธีล้มเหลวเพราะคานธีตั้งใจจะแก้ปัญหาเรื่องการกีดกันผิวในแอฟริกาแต่ไม่สำเร็จกลับไปอินเดียแต่จริงๆมีคนบอกว่าสำเร็จเพราะถ้าท่านไปดูบทสัมภาษณ์เนลสันแมนเดลาตอนที่สุดท้ายได้โนเบิลไพรส์เนี่ยเขาบอกเลยโลโมเดลเขาคือมหาตมะคานธี The difference between the impossible กับ possible ขึ้นอยู่กับความคิดของเราเองยากง่ายอยู่ที่ใจของเราเอง
กู้ชีวิตเรารักหรือไม่รักอยู่ที่ตัวของเราเองจริงไหมโอ้แต่ไม่เงียบเงี้ยที่นี่ที่อื่นเขาจะบอกจริงจริงจริงทำไมที่นี่เงียบจังหรือว่าไม่จริงถูกไหมอ๋อไม่แต่งงานกันเหรอไม่ว่าเขาจะทำอะไรพูดถึงคู่สมรสนะไม่ว่าเขาจะทำอะไรถ้าเราอภัยแล้วตั้งแต่ต้นเราก็ไม่รู้สึกโกรธแค่นี้อยู่ที่ใจเราไงเผอิญผมถูกเชิญไปงานประธานงานแต่งงานเนี่ยเยอะข้อนี้เป็นข้อที่ผมจะเน้นเลยถ้าอยากจะอยู่กันยืดนะอย่าไปหวังว่าจะได้คำว่าขอโทษแล้วค่อยอภัยเพราะถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องแหละไม่ขอโทษสักทีฉันยังโกรธไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ยั่งยืนเขาทำอะไรที่ฉันไม่พอใจอภัยเลยเราก็หายโกรธเลยทั้งหมดมันอยู่ที่ใจเรา All things are difficult before they are easy ของหลายๆเรื่องเนี่ยมันยากก่อนตอนเริ่มต้นเสมอแหละก่อนที่มันจะกลายเป็นง่ายจริงๆพวกเราเรียนรู้ตรงนี้มาเยอะมากนะตอนที่เราเริ่มนั่งนั่นแหละนั่งใหม่ๆยากนะกว่าเราจะนั่งแล้วไม่ล้มและพอนั่งแล้วเราก็เริ่มยืนใหม่ๆยากนะโอกาสที่เด็กยืนแล้วไม่ล้มอ่ะยากแต่พอยืนได้แล้วไม่ล้มกลายเป็นเรื่องง่ายนะพอยืนได้แล้วเห็นพ่อแม่เดินไปเดินมาเดินบ้างเดินใหม่ๆก็ยากนะเพราะบาลานซ์ไม่ได้แล้วก็ล้มถูกไหมนี่เป็นเรื่องปกติที่เราผ่านเรื่องเหล่านี้มาแล้วเราทำเรื่องยากๆกลายเป็นเรื่องง่ายๆมาเยอะมากแล้วอย่าหยุดที่จะทำมีเรื่องอีกเยอะเพราะถ้าเราทำได้อยู่เพียงทำแล้วคนอื่นก็มีความสุขมากขึ้นทำเถอะนะเราเดินได้แล้วเราก็วิ่งได้เราไม่รู้ตัวหนังสือตอนนี้เราก็รู้ได้เราผ่าตัดไม่เป็นตอนนี้ก็ผ่าได้ถูกไหมเราทำเรื่องยากๆจำไม่เลยเรื่องทุกเรื่องที่ณวันนี้เราว่าง่ายเนี่ยมันผ่านสเต็ปขั้นตอนของความยากมาก่อนแล้วแต่เพราะเรามองไม่ใช่ impossible ไงเราถึงเนี่ยทำได้จนถึงณวันนี้ย้อนกลับไปถามตัวเราตอนเราเด็กๆ เราจะเข้าใจตรงนี้ได้ดีขึ้นพี่น้องตระกูลไบรท์ก่อน17ธันวาคม1903นิวยอร์กไทม์ขึ้นพาดหัวข้อข่าวเลย Man can fly .. impossible ไม่เชื่อว่าคนจะบินได้แต่ความคิดของสองคนนี้คือว่าเอ๊ะนกมันบินในอากาศมันเดินทางในอากาศได้ทำไมคนเราจะเดินทางในอากาศไม่ได้พอเริ่มตั้งเป้าว่าเอ๊ะมันน่าจะลองได้นะเริ่มตั้งเป้าแล้วก็หากระบวนการในการที่จะทำแต่ถ้าในวันนั้นบอกคิดไปทำไมเราเดินทางบนรถก็ได้แล้วบนเรือก็ได้แล้วมันก็จะไม่เกิดตอนที่คิดใหม่ๆแบบนี้มันเป็น thing of the box คิดนอกกล่องออกไปนอกกล่องจำไว้เลยนะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งสรุป thing of the box คิดนอกกล่องร้อยเรื่องเนี่ย95เรื่องเรียกว่าเพ้อเจ้อคิดนอกกล่องเนี่ย95เรื่องคือเพ้อเจ้อแต่5เรื่องที่ไม่เพ้อเจ้อเนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้มาเยอะแล้วแต่ถ้าเราไม่คิดออกนอกกล่องเราจะไม่เคยเจอ5เรื่องนี้เลยและที่สำคัญกล่องเวลานี้โลกใบนี้อย่างที่บอกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากไงกล่องเรามันขยายกล่องปัจจุบันมันไม่ใช่กล่องที่ตายตัวมันขยายไอ้คิดนอกกล่องเนี่ยอีกปี2ปีกล่องมันไปอยู่ในกล่องแล้วเพราะกล่องมันโตขึ้นไอ้ที่คิดนอกกล่องหมายความว่าเทคโนโลยีบางอย่างที่เราคิดว่าเฮ้ยมันคงเนี่ยอีก2ปีมันกลายเรื่องปกติแต่ถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีใช้แต่วันนี้อีก2ปีเราหลุดขบวนแล้วนึกออกนะเพราะฉะนั้นผมเอาพี่น้องตระกูลไรท์มาเพื่อต้องการให้เห็นใครจะไปเชื่อก่อนหน้าเนี่ยว่าคนบินบนอากาศได้เราไม่มีปีกเราไม่เหมือนนกกระดูกเราก็แน่นไม่ได้พรุนเหมือนนกมันจะไปบินได้อย่างไรแต่แทนที่จะคิดว่าคนบินด้วยตัวคนเราก็ใช้แมชชีนมาช่วยเฮลท์แคร์ตอนนี้กำลังไปในโทนแบบนี้เรากำลังจับมือกับเมทรอนิกส์เป็นบริษัทที่อเมริกาแล้วก็ล่าสุดนี้เองเมื่อวานเรากำลังจะไปคอนเน็กกับอีกองค์กรหนึ่งโทษนะอันนี้จำเป็นคอนเน็กกับต่างประเทศสิ่งที่ทำเวลานี้ที่เราจับมือกับไม่ใช่ตอนนี้มีแค่จำนวนหนึ่งที่ศรีราชฝังคอยตัวหนึ่งขนาดประมาณเหรียญ5ที่หน้าท้องไอเหรียญอันเนี้ยมันจะมีเข็มยื่นเข้าไปทะลุเข้าไปเพื่อวัดระดับน้ำตาใน interstitial fluid ซึ่งมันใกล้เคียงกับในเลือดเพราะฉะนั้นพูดง่ายคอยเนี้ยส่งข้อมูลตลอดเวลา
ว่าระดับน้ำตาลไม่ต้องเจาะนิ้วโหเป็นเบาหวานไม่ต้องเจาะนิ้วมีความสุขไหมมาสวรรค์ทุกเช้าตื่นมาเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจอเจาะอีกแล้วเจาะอีกแล้วอันนี้ไม่ต้องเลยแล้วก็ไอ้คอยอันเนี้ยมันจะไปคุยกับไอพอดที่ฉีดอินซูลินที่อยู่กับตัวคนไข้แต่ผมแค่ต้องใส่ไลน์อยู่ตอนนี้เรากำลังจะให้ไอพอดอันเนี้ยส่งข้อมูลไปถึงหมอรีโมทออกไปเข้าทางมือถือว่าตอนนี้น้ำตาลเป็นอย่างไรเพื่อหมอที่นั้นสั่งกลับมาให้ไอพอดนี้ฉีดอินซูลินสิ่งเหล่านี้กำลังไบโอเซนเซอร์ตอนนี้มาแน่นอนแล้วมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ AICD คนที่เป็นคาร์ดิโอก็จะรู้ว่า AICD ที่มันทำคาร์ดิโอคอนเวอร์ชันได้เลยช็อกหัวใจไม่ต้องรอ AED AED ก็ดีนะแต่ถ้าวันหนึ่งไม่มี AED หรือคนทำไม่เป็นเกิดอะไรขึ้นเครื่องมันช็อกตัวมันเอง AICDซึ่งตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเข้าไปในระบบ30บาทแล้ว UC เครื่องนี้แต่เดิมเป็นแสนเลยนะเป็นแสนแสนอันเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันกำลังมามากขึ้นเรื่อยๆมันจะมามากขึ้นเรื่อยๆนะอย่ารอจนมันมาเสร็จเรียบร้อยเราเข้าถามเอ้ยเราจะทำงานอะไรนะรีบมองสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าเป็นไปได้ก็พัฒนานี่คือ Brazil Herschkowitzเสียไปแล้วในปี1957ที่แอนดาร้านกาแฟร้านหนึ่งในแอนอาร์เบอร์ที่มิชิแกนหมอจีไอเข้าไปนั่งคุยกันเบซิลเฮอร์ชโควิกเป็นคนซาฟริกาและไปเรียนต่อที่มิชิแกนยูนิเวอร์ซิตี้เย็นวันหนึ่งในร้านกาแฟหมอจีไอคุยกันเนี่ยคุยกันเล่นๆตอนนั้นเบซิลเฮอร์ชโควิกอายุ30กว่าคุยกันเล่นๆมันนี่นะถ้าเราสามารถมองเข้าไปในกระเพาะคนได้นี่นะโอ้โหโรคจะสบายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเราจะวินิจฉัยโรคได้ง่ายขึ้นติดตามผลการรักษาก็ง่ายขึ้นแล้ววันนั้นคนที่อยู่ในร้านกาแฟนั้นก็หัวเราะบ้าโอ้โหต้องกลืนกล้องเพราะสมัยนั้นกล้องทีวีมันกล้องใหญ่มากหลอดอาหารเราแค่2เซนกลืนเข้าไปหลอดอาหารก็ยับเยินหัวเราะเล่นๆกันนี่แหละแต่เบเซลนั่งฟังเฮ้ยไอเดียนี้น่าสนใจถ้าเรามองเข้าไปในกระเพาะได้ไอเรื่องเล่นๆที่เราคุยกันเนี่ยถ้าเราหมั่นจับประเด็นดีๆนะไอเรื่องเล่นๆนี่แหละเป็น thing of the box ถ้าประสบความสำเร็จสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ระดับแรกอย่าคิดว่าเราทำไม่ได้นะอย่าคิดว่าคนไทยจะสร้างสิ่งยากๆไม่ได้ต้องคิดอย่างนี้ไปก่อนเลยสิ่งที่ธรรมะจัดสรรในโลกใบนี้มีหลายแบบนี้วันที่คุยนี้เสร็จอีก2อาทิตย์ในลอนดอนมีมีตติ้งแล้วมีนักฟิสิกส์2คนที่กำลังเสนอเรื่อง fiber opticเบซิลเฮอร์ชโควิทกับคนอีก2คน3คนจากมิชิแกนยูนิเวอร์ซิตี้ไปลอนดอนไปแอเธนเนี่ยแล้วกลับมาทำไฟเบอร์ออปติกส์โคตัวแรกจนถึงณวันนี้ยังอยู่ในสมิธโซเนียนในอเมริกาไฟเบอร์ออปติกส์โคที่วันนี้ส่องดูกระเพาะส่องดูลำไส้ทั้งหลายจีปาถามาจากเรื่องเล่นๆคุยเล่นๆในร้านกาแฟและเพื่อพิสูจน์ว่ามันปลอดภัยจริงเบซิลเฮอร์ชโควิทก็กลืนกล้องนี้เข้าไปแล้วก็ดูกระเพาะตัวเองแต่เดี๋ยวนี้กล้องมันก็เล็กลงทำอินเตอร์เวนชั่นได้ดีขึ้นมีอัลตราซาวด์เข้าไปแอดแทชจีปาถะเห็นไหมสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกจะมองเข้าไปในกระเพาะได้อย่างไรตอนนี้มันก็เป็นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดีวันดีคืนไปเรื่อยๆแล้วคนทั้งโลกนี้ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เอาคนไทยบ้างดีกว่านี้ไหมเอาคนไทยบ้างดีกว่าเนื้อ4มกราคม2309สมัยผมเรียนจะเป็น2310แต่ประวัติศาสตร์สาวนักเรียนเวลานี้2309ผมเข้าใจว่าเพราะมีการทบทวนประวัติศาสตร์แล้วเนื่องจากปีใหม่ไทยจริงๆคือเดือนเมษาฉะนั้นคนเลยไปตัดลงไปเหลือ2309เพราะ4มกราคมมันต้องก่อนผมไม่แน่ใจจริงๆตกลงมันคือยังไงแต่ถ้าที่เขาสอนนักเรียนเวลานี้คือ2309 4มกราคมกองทัพพม่าโดยของพระเจ้ามังละล้อมอยุธยาอยู่ตอนนี้ประวัติศาสตร์ไทยบ้างนะเนี่ยประตูที่พญาตากถูกเรียกเข้ามาให้ดูแลเนี่ยกำลังจะแตกพระพม่ากำลังจะตีเข้าประตูเนี่ยมีทางเดียวก็ต้องให้กองทัพพม่าที่กำลังจะมากระทุ้งประตูเนี่ยให้กระเจิงไปมีทางเดียวคือต้องยิงปืนใหญ่แต่ไม่ได้ขอวังยิงไปก่อนเพราะถ้าไม่ยิงอ่ะประตูแตกเมื่อไหร่แน่นอนเดือดร้อนพม่าก็กระเจิงไปแต่วังเรียกตัวเข้าไปเลยทำให้วังตกใจเพราะไม่ได้ขออนุญาตซะก่อนอยู่ไปก็ติดคุกขี้ไก่พญาตากก็เลยตัดสินใจกับคน500คนตีฝ่าวงล้อมพม่าออก
กองทัพพม่ามาปะทะทันกับกองทัพพญาตากที่ไหนรู้ไหมอันนี้ภูมิใจมากเลยที่ศิริราชที่ศิริราชไอ้ที่จะใกล้ๆมากเลยที่แถวศิริราชปิยมหาราชกาลุนเวลาเนี้ยในประวัติศาสตร์คือที่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาบรรจบกับคลองบางกอกน้อยแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนยุคพระชัยราชาธิราชเนี่ยศิริราชกับธรรมศาสตร์เป็นเนื้อเดียวกันแม่น้ำเจ้าพระยาจากเหนือลงมาถ้าปัจจุบันนะก็ลอดใต้สะพานพระปิ่นเกล้าปัจจุบันนี้นะแล้วก็ออกขวาเข้าคลองบางกอกน้อยปัจจุบันนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมไปสัก20กว่ากิโลเมตรออกซ้ายเข้าคลองบางละมาดไป20กว่ากิโลแล้วออกซ้าย1ครั้งออกคลองบางกอกใหญ่ปัจจุบันนี้แล้วก็ออกขวาลงใต้เป็นรูปเหมือนกับตัวยูสมัยนั้นเก่งมากนะว่าดูยากยังไงก็เลยให้ขาตัวยูอะเชื่อมกันก็เลยแบ่งธรรมศาสตร์กับศิริราชออกจากกันไอ้คลองที่เล็กๆเนี่ยแต่น้ำมันไหลตรงไงฟิสิกส์ของน้ำเลยตลิ่งก็จะกว้างขึ้นเพราะมันมีแรงดันออกความเร็วของน้ำที่แรงเพราะฉะนั้นน้ำที่ออกด้านข้างจะช้าลงตะกอนก็ตกลงเพราะฉะนั้นจากแม่น้ำก็เล็กลงจะกลายเป็นคลองจากคลองก็ใหญ่ขึ้นจะกลายเป็นแม่น้ำอันนี้ในประวัติศาสตร์กองทัพพม่ากับกองทัพพญาตากเกิดการปะทะกันขึ้นพื้นที่ที่คลองมังกรน้อยกับแม่น้ำเจ้าพระยาบรรจบแถวๆศรีราชนั่นเองพอเราได้ประวัติศาสตร์ตรงนี้แล้วก็กลัวมากตอนสร้างปิยมหาราชกาลุนกลัวขุดเจออาวุธนึกออกไหมศิลปกรชอบแบบเจอปุ๊บปิดพื้นที่นี้ห้ามก่อสร้างเราก็รีบไปคุยกับอธิบดีไว้ก่อนพอเราได้ประวัติศาสตร์มาก่อนนะว่าถ้าเจอตรงไหนขอร้องตีกรอบแค่ตรงนั้นนะแล้วก็เจอจริงๆเจอจริงๆอันนี้ต้องคาดการล่วงหน้าเลยนะแล้วก็รีบทำอะไรไว้ก่อนขอไว้ก่อนล่วงหน้าไม่งั้นปิดไปแล้วเดือดร้อนเจอจริงๆมีอาวุธจำนวนหนึ่งตอนนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์พิมุขสถานที่ศรีราชเชิญชวนไปดูนะ80บาทเองว่างๆไปดูในนั้นมีพิพิธภัณฑ์3อย่างอยู่ในนั้นพิพิธภัณฑ์การแพทย์ไทยพิพิธภัณฑ์ของการรถไฟประเทศไทยที่เกิดพร้อมกับศรีราชคือ2431แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์วังหลังมีเรื่องนึงที่ผมเสนอเขาใส่เขาไม่ยอมใส่คือเรื่องแม่นาคพระโขนงในนั้นน่ะมีหุ่นขี้ผึ้งของสมเด็จวัดระฆังสมเด็จโตสมเด็จโตเป็นผู้กำหลับแม่นาคพระโขนงรู้ใช่ไหมรู้นะแล้ววิธีกำหลับแม่นาคพระโขนงคือสมเด็จโตไปนั่งคุยไม่มีเห็นไม่มีใครเห็นว่าคุยกับใครแต่เชื่อว่าคุยกับแม่นาคในป่าช้านั่นแหละและหลังจากนั้นแม่นาคก็ยินยอมแต่ก็สะกดวิญญาณแม่นาคโดยเอากระดูกที่หน้าผากเก็บในเขาเรียกพัตตคดใช่ไหมเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นแม่นาคก็ไม่ได้อาราวาสอีกเลยจนกระทั่งรุ่นที่2ของเจ้าอาวาสวัดระฆังถัดจากสมเด็จโตไป2รุ่นแม่นาคมาลาปรากฏวันรุ่งขึ้นกระดูกที่ตรงนี้ก็หายไปจริงเท็จไม่รู้แต่นี่คือตำนานแต่นี่คือตำนานผมก็อยากให้เขียนแต่เขาก็บอกว่าประวัติศาสตร์ต้องเขียนมีหลักฐานจริงๆก็เลยไม่ใส่ลงไปในนั้นเอาละ8เมษากรุงแตกพระเจ้ามังระไม่ต้องการให้อยุธยากลับมาอีกเผาให้ราบเป็นหน้ากองอยุธยาแตกพร้อมกับจิตใจคนไทยก็แตกแตกกันเป็นกลุ่มต่างๆจีนมีแค่3ก๊กไทยตอนนั้นมีตั้งเกือบ10ก๊กละเล็กๆกระจายกันไปหมดแต่นี้ก๊กที่คนยอมรับมากสุดก็คือก๊กพญาตากเพราะไปชนะกองทัพพม่าตอนที่คนน้อยกว่าฉะนั้นพญาตากก็ตัดสินใจว่าจะกู้อิสรภาพกลับมาและ strategy คือต้องดึงศูนย์กลางกลับมาก่อนเพราะฉะนั้นผู้บริหารหากอยากจะทำอะไรเลือกใหญ่ๆอย่าใช้วิธีสั่งการแต่ต้องหาจุดที่เป็นทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าฉันอยากทำจุดศูนย์กลางต้องหาให้เจอจุดศูนย์กลางของศรีราชก็มีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะแต่ตอนนั้นพญาตากจุดศูนย์กลางคืออยุธยาทั้งที่อยุธยาราบแล้วแต่ถ้าย้อนกลับมาก็จะดึงคนกลับมาฉะนั้นตัดสินใจจะยึดอยุธยาจะยึดอยุธยาได้ต้องกองทัพเรือเท่านั้นเนี่ยจะตั้งกองทัพเรือก็ต้องมีจะทางเรือได้อยุธยาน้ำท่วมทุกปีไงจะชนะของกองทัพเรือก็ต้องสร้างกองทัพเรือฉะนั้น15มิถุนายนถึงต้องไปตีจันทบุรีตี3ถึงมี determinant statement ทุบหม้อข้าวหม้อแกงให้สิ้นแล้วไปกินข้าวเช้ากันในเมืองพอตีจันทบุรีได้สร้างกองทัพได้ก็ย้อนขึ้นไปพฤศจิกายนก็ตีอยุธยากลับมาได้เรื่องยากเพราะเวลานั้นคนไทยแตกเป็นก๊กไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะทำอย่างไรจะสร้างกองทัพเรือจะเอาเงินมาจากไหนไอ้ตรงนี้ controversy นะ controversy หมายความว่าคนเชื่อว่าไปขอไปยืมเงินจากพ่อค้าจีน
พราะท่านแท้แต่ถูกไหมไปยืมเงินตอนนี้พอยืมมาพอได้อิสรภาพกลับมาใช้หนี้ไม่ได้ก็มีคนจริงเท็จไม่รู้นะจริงเท็จไม่รู้ก็เลยต้องมีเหตุการณ์ว่าท่านสวรรคตแล้วแต่วันที่สวรรคตมีหลักฐานว่าท่านยังอยู่ที่นครศรีธรรมราชจริงเท็จไม่รู้นะอันนี้ฟังมานะนี่ก็เป็นผู้ที่ทำเรื่องยากแต่ทำได้นี่คือสามัญชนคนธรรมดานะลูกนายไหหองลูกนางนกเอี้ยงใครจะไปรู้ว่าสุดท้ายกลับมากู้อิสรภาพให้กับประเทศได้เอาละตอนนี้เล่าเรื่องมาเยอะแล้วถ้าอยากจะทำยากให้ทำได้ผมย้ำนะไม่ใช่แค่ทำได้นะต้องทำดีด้วยนะไอ้แค่ทำได้มันไม่ยากหรอกแต่ทำได้แล้วต้องทำดีด้วยต้องทำยังไงบ้างปรากฏวันที่ผมไปพูดเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเขาจัดผมคู่กับผู้ว่าเชียงรายถ้ำหลวงพอผมพูดเสร็จปุ๊บผู้ว่าพูดเสร็จปุ๊บลงมาอาจารย์ขอสไลด์ที่ขอสไลด์คือว่าหลายเรื่องที่เขียนตรงเนี้ยเขาก็ทำแต่เขาไม่ได้หมายไปทฤษฎีเพราะเออเรานักวิชาการเราก็มาเดี๋ยวไฟล์นี้ผมให้ไว้ไฟล์นี้ให้ไว้ไฟล์นี้ผมจะให้ไว้2รูปแบบนะใครใช้แม็กก็ให้เป็นคีย์โน้ตไว้ถ้าท่านได้คีย์โน้ตผมแนะนำนะคีย์พีวัฒนาภาข้างล่างเนี่ยนะไม่ได้ทำเป็นมาสเตอร์ท่านคีย์เข้าไปแล้วรีลีททิ้งได้เลยแล้วใส่ชื่อท่านลงไปแล้วไปพูดที่ไหนก็ได้ตามสบายไม่ว่ากันพูดให้ถูกก็แล้วกันนะไม่ว่ากันเพื่อช่วยกันเผยแพร่แล้วก็จะให้เป็น PDF ไว้นะเผื่อท่านอยากจะไปลองดูนะครับว่าถ้าอยากจะทำแบบนี้ได้ทำจากเรื่องที่ยากให้เป็นทำได้และทำดีด้วยนะท่านต้องมีสิ่งเหล่านี้หนึ่งอันดับแรกต้องมีการกำหนดเป้าหมายถ้าไม่กำหนดเป้าหมายได้ไม่กำหนดเป้าหมายไว้ก่อนท่านประเมินไม่ได้เลยเชื่อใจไว้ใจนะเดี๋ยวผมจะไล่ค่อยๆไล่ทีละข้อไปให้ฟังพยายามมุ่งมั่นช่างสังเกตเรียนรู้ฝึกฝนวิเคราะห์พัฒนาต่อเนื่องสร้างองค์ความรู้สร้างทีมแล้วก็บันทึกนะผมค่อยๆไปทีละข้อเรื่องแรกเป้าหมายนี่คือเป้าหมายของศรีราชที่ประกาศไว้เมื่อเดือนมกราคมปี2015คือ2558ตอนที่ขึ้นมาตอนนั้นเราก็ประกาศศรีราช is beyond medical school หมายความว่าจากนี้ไปนะศรีราชจะไม่ได้เป็นเฉพาะคณะแพทย์อย่างเดียวนะโอ้ตอนที่ประกาศนี้ไปก็แปลว่าอะไรถ้าคณะดีมีอะไรอยู่ในใจจะทำอะไรไม่เป็นโรงเรียนแพทย์แล้วเป็นอะไรเราบอกไม่ใช่นะไอ้ที่บอกว่า is beyond medical school และ under school แปลว่าเราต้องเป็น medical school ที่ดีแล้วนะแต่เราจะทำอะไรมากไปกว่าการที่เป็นโรงเรียนแพทย์ที่ดี4ปีที่ผ่านเราทำเรื่องอะไรไปบ้างสี่ปีที่ผ่านมาเราทำอะไรที่ไอ้พวกนี้เป็นเรื่องที่นอกเหนือจากโรงเรียนแพทย์ RDU country หลายคนหลายโรงพยาบาลซัฟเฟอร์กับ rational drug use แต่ตอนนี้เราไม่แตะตรงนี้เลยนะเพิ่มผมเป็นประธานอนุกรรมการตรงนี้เราดันเรื่องตอนนี้กำลังเสนอว่าประเทศไทยควรจะเป็นประเทศที่กล้าประกาศว่าเป็นประเทศใช้ยาสมเหตุผลนั่นหมายความไม่ต้องเป็นเลยนิยามตั้งเองนิยามตั้งเองเกณฑ์ตั้งเองแต่เอาเกณฑ์ของ WHO มาเป็นกรอบแล้วก็รัฐบาลซื้อตอนนี้รองนายกซื้อไปแล้วซื้อหมายความว่าครั้งสุดท้ายที่ผมไปนำเสนอเมื่อเดือนสิงหาคมประเทศไทยจะเป็นประเทศใช้ยาสมเหตุผลหมายความว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกลไกทำให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผลกลไกนี้ต้องประกอบด้วย3ส่วนTriple A 1มี awareness คือต้องมีการกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีเราไม่ได้เริ่มด้วยกฎหมายเลยนะไม่ได้เริ่มด้วย regulation สไตล์ผมเป็นสไตล์ที่ไม่ชอบบังคับผมชอบให้ทำด้วยใจงั้นเริ่มต้นการใช้ยาสมเหตุผลจะยั่งยืนถ้าคนในประเทศจิตสำนึกดีอันที่2เมื่อจิตสำนึกดีแล้วต้องมีกระบวนการดำเนินการและที่3จำเป็นต้องมี regulation มีกฎหมายมาสนับสนุนแต่ทั้ง3อย่างนี้ต้องเกิดขึ้นแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำคือผู้ผลิตยาผู้ผลิตยาที่มีจิตสำนึกที่ดีก็จะไม่ผลิตตำรับยาบางอย่างที่เกิดอันตรายเช่นตอนนี้เขาถอนไปแล้วยาอมที่มีแอนติบาติกส์นะบริษัทยายินดีถอนไปอย่างนี้เราอยากได้แบบนี้กลางน้ำก็คือผู้สั่งยาทั้งหลายในโรงพยาบาลที่มี please whatever อะไรก็ตันไปปลายน้ำคือผู้ที่ได้ยาผู้ที่ได้ยาคือประชาชนทั่วไป
ฉะนั้นต้องทำทั้ง3อย่างประชาชนก็ต้องมีจิตสำนึกที่ดีต้องเข้าใจ Health Literacy ต้องยกขึ้นเหล่านี้เป็นต้นกระบวนการตรงนี้เสนอไปแล้วแล้วก็จะเข้าครม.เดือนกุมภาพันธ์นี้มารัฐบาลจะเห็นด้วยไหมเพราะนโยบายเพราะเกณฑ์ของการเป็นประเทศใช้ยาสมบูรณ์ต้องถูกประกาศเป็นนโยบายแห่งชาติถ้ารัฐบาลประกาศสิ่งที่เขียนต่อว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยนายกไป World Health Assembly ประเทศไทยต้องไปประกาศองค์การอนามัยโลกว่าประเทศไทยจะใช้ยาสมเหตุผลใน5ปีเราทำกรอบกระบวนการทำงานให้ได้ไปแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับโรงเรียนแพทย์อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโรงเรียนแพทย์ Traditional Medicine เป็นอีกตัวอย่างนึงตอนนี้ศรีราชเป็นเราเรียกว่า WHO Collaborating Centerเป็นศูนย์ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับ traditional medicine ตอนนี้เรากำลังจะทำการแพทย์ไทยจีนอินเดียก็จะมาสตัดดี้ด้วยกันล่าสุดที่ไปที่โปแลนด์ทางตะวันตกทางยุโรปอยากเอาด้วยถ้าได้ปุ๊บนี้จะเป็นปีหน้าปีนี้จะมีการประชุมนานาชาติแล้วเรื่องนี้จะถูกหยิบขึ้นมาถ้าใช่ประเทศไทยก็กลายเป็นลีดเดอร์แล้วทำเรื่อง traditional medicine อีกอันนึงคือ stroke ผมผ่านไปเรื่อง stroke เลยแล้วกันให้ดูเรื่อง stroke หลายคนคงได้ยินเนี้ยนะรถสโตรกที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งรับคนใกล้สโตรกเข้ามาแต่ตอนนี้เรารู้ว่าสโตรก preventable เป็น preventable disease กว่า 90% สโตรกป้องกันได้เนี่ยออกกำลังสม่ำเสมอในห้องนี้ออกกำลังสม่ำเสมอใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมที่หัวล้อนี่คือภูมิใช่ใช่อะไรเนี่ยหาเวลานะถึงแม้เป็นผู้บริหารทุกวันผมต้องเดิน110อย่างน้อยต้องให้ได้11กิโลผมสเตปอัพตัวเองวิ่งมาฮาฟมาราธอนไป2ครั้งแล้วมีคนมาชวนให้วิ่งฟูลมาราธอนฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลมีคนชวนให้เป็นฟูลมาราธอนแต่ดูสายตาลูกเขาอยากเปลี่ยนคณะบดีคือฟูลมาราธอนไม่เหมือนฮาฟตอนผมวิ่งฮาฟมาราธอนผมไม่ได้ซ้อมแต่ฟูลมาราธอนไม่ซ้อมไม่ได้นะหัวใจวายไปแล้วเรื่องใหญ่งั้นเราก็ต้องรู้วิธีการวิ่งไม่เหมือนกันเลยวิธีการวิ่งไม่เหมือนกันนะมันหาเวลาในการดูแลสุขภาพตนเองเพราะว่าเป็นวิธีการลดโอกาสของการเกิดสโตรกลดสโตรกเนี่ยไอเดียมาจากนี้เรารู้ว่าในทางทฤษฎีทันทีที่เริ่มมีอาการโดยเฉพาะยิ่งสโตรกที่เกิดจากออคลูชันเกิดจากเส้นเลือดตีบตันถ้าเราสามารถทำให้เลือดกลับไปไหลได้โดยเพิ่งดีที่สุดนะ3ชั่วโมงแรกอย่าเกิน6ชั่วโมงโดยเด็ดขาดมีโอกาสจะพูดง่ายลดภาวะทุกพลภาพถาวรเนี่ยได้ถึง 30% อย่างน้อย1ใน3เอาง่ายๆงี้แล้วกันแต่ขณะเดียวกันปัญหาใหญ่คือคนไข้เข้ามาไม่ถึงชาวบ้านไม่รู้คนบางคนปากรู้สึกนิดแต่ไม่รู้ไม่เอะใจว่านี่คือสโตรกก็ไม่มาหามันก็ผ่านโกลเด้นพีเรียดไปคนจำนวนรู้แล้วแต่หาไม่ได้ไม่มีคนพามาตรงนี้แล้วที่สำคัญต้องมีการแยกออกให้ออกไม่ใช่ว่าเลือดแตกเส้นเลือดแตกตีบตันคนละอย่างกันถูกไหมแตกนี่มีข้อห้ามไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยได้ว่าไม่ใช่เส้นเลือดแตกนั่นคือ CT งั้นตอนนี้ทำคู่ขนานกันไปรณรงค์การป้องกันสโตรกแล้วก็ early detection ของสโตรกเพื่อไว้ข้อมูลให้เมื่อไหร่สงสัยปุ๊บติดต่อเข้ามาเลยแล้วขณะเดียวกันลดสโตรกตอนนี้เรามีลดสโตรกที่จะวิ่งเข้าไปในพื้นที่เราสร้างเครือข่ายกับ12องค์กรกำลังดีไซน์ระบบนะลดสโตรกตอนนี้60กว่าเคสที่เข้ามาในช่วงที่เราดีไซน์มา5เดือนเนี้ยออกมารีซัลต์ดีมากมีรายที่เข้ามาอย่างเงี้ยแล้วขากลับเดินกลับเนี่ยซึ่งได้เร็วมากแล้วบนรถคันนี้ก็ติดตั้งตัว CT อยู่บนรถเนี่ยแล้วก็บนรถเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องมีหมอแต่เรามีหมอไปคือทันทีที่มีโทรศัพท์เข้ามา1169มันถ้าผมจำไม่ผิดนะโทรศัพท์เข้ามาปุ๊บระบบจุดทริกเกอร์ทันทีเค้าอยู่ในพื้นที่ไหนแต่ไม่ใช่ทุกครั้งใช้รถคันนี้นะถ้าเข้าใกล้โรงพยาบาลเราให้ไปโรงพยาบาลไม่ใช่มาพึ่งรถแต่ในพื้นที่ที่ไม่มีโรงพยาบาลที่จะทำ CT รถคันนี้จะไปเสริมจุดรถคันนี้จะไปจอดที่ปั๊มปตท.เป็นข้อตกลงกันเราเป็น1ใน12องค์กรที่ตกลงกันไว้ทันทีที่เราแจ้งปุ๊บอยู่พื้นที่ตรงนี้ปตท.จะแจ้งไปที่ปั๊มน้ำมันเลยรถคันนี้จะไปจอดตรงนั้นได้เลยรถสีละแล้วจะมีรถเล็กอีก2คันรถตู้เพราะรถอยู่ในซอยรถอย่างนี้วิ่งเข้าไปไม่ได้จะมีรถเล็กวิ่งไปรับคนไข้มาแล้วมาขึ้นที่นี่CT ทันที CT เสร็จทันทีแพทย์ที่อยู่ตรงนั้นประเมินผลรวมทั้งส่งข้อมูลออนไลน์เข้ามาที่ศิริราชได้ทันทีจะมีนิวโรโลจิสต์สแตนด์บายทันทีดูฟิล์มเสร็จถ้าตัดสินใจว่าให้ยาเลยระหว่างเดินทางเพราะฉะนั้น
แทนที่จะเป็นดอทูดรักมันก็เป็นแค่ขึ้นรถปุ๊บก็ให้ยาได้แล้วแล้วเดินทางมาขณะเดียวกันตอนนี้เราสร้างinterventional radiology ที่สามารถดึงคลอตดูทอมบัสต่างๆเหล่านี้พร้อมถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้ปกติเราตั้งรับในฐานะโรงเรียนแพทย์แต่เดิมตอนนี้เรากำลังวางระบบซิสเต็มถ้าระบบนี้เวิร์กเรากำลังคิดต่อแล้วนะจะทำเรือ CT เพราะในกรุงเทพเนี่ยรถติดบางทีไปยากแต่แค่รถไปถึงท่าเรือที่ใกล้ที่สุดมันเกิดความเชื่อมโยงได้แหละจุดบางจุดรถจะไปรอจุดบางจุดคือรถเล็กไปรับเสร็จไปส่งที่ท่าเรือก็ไปรอกำลังจะวางระบบแบบนี้เนี่ยนี่เป็นตัวอย่างแล้วก็อันนี้ทำให้ผมวิ่งพอเริ่มครั้งแรกเนี่ยยงใจมาเนี่ยจะชวนไปเปิดงานวิ่งต่อต้านสโตรกผมบอกเฮ้ยเชิญคณะดีมาเปิดงานแล้วคณะดีก็กลับบ้านมันก็ไม่เกิดประโยชน์สิเพราะคณะดีก็วิ่งโอ้น่าเป็นครั้งแรกผมไม่ได้ซ้อมเลยนะก็คืออยู่ๆมันก็เลือดขึ้นหน้าไหนชวนมาเปิดงานเอาวิ่งเลย 10.5 กิโลวิ่งสำเร็จนะบ่ายวันนั้นน่ะเดี้ยงอยู่บ้านโอ้โหปวดไปหมดเอาแค่จะหย่อนตัวลงเตียงเนี่ยปวดนอนเตียงขยับก็ปวดต้องยกขาขึ้นค่อยๆขยับปวดอยู่วันนึงอ่ะปวดจริงๆเพิ่งรู้แล้วหลังจากนั้นชักเริ่มนะไปวิ่งนักศึกษาแพทย์ในเชียงใหม่กรุงเทพไงอันนั้นเป็นอันที่2ที่ไปวิ่งผมก็เอาตัวเลข9ร9วิ่ง9กิโลกระเพกขึ้นเครื่องบินโอ้เพิ่งรู้บันไดบนเครื่องบินเนี่ยมันสูงมากทำไมมันไม่เป็นงวงเข้าไปก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็จนทั้งเที่ยวที่3เที่ยวที่วิ่งรับนักเรียนกลับเข้ามาจากธรรมศาสตร์วิ่งกลับมานั่นน่ะเที่ยวนั้นผมวิ่งเสร็จกลับมาเฮ้ยบ่ายผมทำงานได้เราคนเราเนี่ยมีความสามารถในการเรียนรู้เราเริ่ม adjust ตัวเราเองวิธีการลงน้ำหนักหลังจากนั้นผมก็เริ่มสเต็ปละจาก 10.5 เป็น14กิโลเป็น 21.1 กิโลเจียมเนื้อเจียมตัวที่ 21.1 กิโลอันที่2 อันนี้อยากจะย้ำเชื่อใจเชื่อมั่นไว้ใจในคนอันนี้ย้ำอันนี้ย้ำ trust มี3อย่าง3องค์ประกอบของ trust อยากเป็น excellent hospital นะต้องทำให้ได้ทั้ง3อย่างนี้1 self trust สำคัญนะ self trust คือมั่นใจไว้ใจในตัวเองมีคนบอกแล้วถ้าเราไม่มี self trust เราทำอะไรไม่ได้และวิธีการทำให้เรามี self trust คือมันอัปเดตตัวเองเรื่องวิชาการเรื่องทักษะต่างๆสำหรับวิชาชีพของเราอย่าลืมคนเอาชีวิตมาฝากเราไว้ถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าจะรักษาชีวิตเขาได้เราทำอะไรไม่ได้ดังนั้นเซลฟ์ทรัสต์เป็นเรื่องที่สำคัญและต้องสร้างนะเซลฟ์ทรัสต์สามารถสร้างได้ด้วยทีมครับขอบคุณสามารถผมไม่แน่ใจไม่กล้าดื่มผมไม่แน่ใจมาให้ใครก่อนขอบคุณฮะสเต็ปที่1สร้างเซลฟ์ทรัสต์สเต็ปที่2คือ trust on others อันนี้ก็สำคัญเพราะเรากำลังทำเป็นทีมแพทย์ไม่ได้รู้เรื่องทุกอย่างพยาบาลก็ไม่ได้รู้เรื่องทุกอย่างวิสัญญีพยาบาลก็ไม่ได้รู้เรื่องทุกอย่างแต่3คนต่างคนต่างรู้เรื่องและทำให้คนไข้ที่อยู่บนเตียงเนี่ยกลับบ้านได้ดีดังนั้นต่างคนต่างต้องไว้ใจซึ่งกันและกันหมอผ่าตัดก็ต้องมั่นใจว่าวิสัญญีที่ดมยาเขาจะดมได้ดีแน่ไม่ต้องไปกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ตื่นไม่ตื่นไม่ต้องคิดไม่ใช่เรื่องเราหน้าที่เราพาแต่เราต้องไว้ใจว่าเขาทำได้เราก็ต้องมั่นใจว่าพยาบาลที่ส่งเครื่องมือให้กับเราเนี่ยได้ดูเครื่องมือทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วเครื่องมือนั้นถูกสเตอริไลซ์มาเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมั่นใจสิ่งแบบนี้ไม่งั้นเราทำงานไม่ได้ดังนั้นในองค์กรที่ไม่มี trust on others ไม่ไว้ใจในคนอื่นเต็มไปด้วยความระแวงยากมากยากมากนี่เป็นเหตุผลที่แพทยสภาถึงบอกว่าอันดับแรกนะต้องทำให้เกิดมี trust ครบรอบ50ปีแพทยสภาถ้าตราบใดแพทย์ยังไม่ไว้ใจแพทยสภาหรือสังคมไม่ไว้ใจแพทยสภาสังคมก็จะไม่ไว้ใจแพทย์เพราะตัวกลางไม่เป็นที่ไว้วางใจ trust เป็นเรื่องที่สำคัญ trust takes years takes time takes years to build trust เนี่ยใช้เวลาเป็นปีๆ seconds to break ไม่กี่วินาทีหายหมด and forever to repairอาจจะซ่อมไม่ได้เลยตลอดชีวิตนั้น trust เป็นสิ่งที่ต้องคีพทำไปเรื่อยๆสำหรับผู้บริหารหนึ่งในวิธีการสร้าง trust คือการพูดในสิ่งที่จริงใจและพูดจริงๆพูดใดทำนั้นรักษาคำพูดอย่าไปรับปากอะไรก่อนถ้ายังไม่ได้นะแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องให้เหตุผลว่าทำไมไม่ได้ไม่ใช่บอกเพียงแค่ไม่ได้เหล่านี้เป็นต้น trust สำคัญนะแล้วก็เมื่อไหร่ self trust หรือ trust yourself
trust on others สุดท้ายระยะยาวมีมิติเวลาเข้ามาก็จะ trusted by others เมื่อไหร่ trusted by others excellent hospital ก็เกิดเพราะ excellent ไม่ได้เกิดจากตัวคนอื่นชาวบ้านบอกเรา excellent ไงเขาจะบอกเราแต่เมื่อเขาไว้ใจเราเขาเชื่อเราแต่มันต้องเริ่มมาจากพวกเรากันเองทุกวิชาชีพต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้เกิด self trustแล้วหลังจากนั้นแต่ละวิชาชีพที่เรามาช่วยกันดูคนไข้นี่แหละเรา trust คนอื่นอย่า trust เฉพาะตัวเราเองไม่งั้นจะเกิดภาวะที่ untrust เกิดขึ้นมันไม่ healthy แล้ว2 อย่างเนี่ย keep ให้มันมี consistency ระยะเวลาหนึ่งคือนานระยะเวลาหนึ่งเราจะได้ trusted by others ตามมางั้นเวลาทำ trust ต้องคิดถึงทั้ง3องค์ประกอบเอานะ people with high assurance หมายคนที่มีความมั่นใจในความสามารถของเขาเนี่ยเขาจะมองเรื่องยากๆเนี่ยว่าเป็นเรื่องท้าทายแต่คนที่ไม่ไว้ใจก็จะมองว่าเรื่องท้าทายเป็นเรื่องคุกคามหลีกเลี่ยงดีกว่าหมายความว่าถ้าเรามีเซลฟ์ทรัสต์เราจะบอกเฮ้ยโลกนี้มันยากอ่ะเฮ้ยแต่ฉันคิดว่าฉันทำได้นะฉันก็จะทำฉันจะทำผมเอานี้มาเป็นตัวอย่างนึกออกใช่ไหมเคสที่เพิ่งเกิดเมื่อไม่นานมาเนี่ยเล่าให้ฟังเลยทั้งหมดจริงๆมันเกิดขึ้นอะไรยังไง ปลายปีที่แล้วประมาณแถวเดือนสิงหาคมนะมีแม่กับเด็กแม่กับคนไข้มาหาเด็กบวมมาเลยเด็กคนนี้เด็กอายุ17ไม่ใช่เด็กอายุ27ตอนเนอร์17เด็กคนนี้อายุ27เด็กคนนี้มาด้วยมีคิดนี่ดีซีสจนเกิดรีเนลเฟเลียคิดนี่เฟเลียแล้วต่อมาตอนนี้ไม่ใช่คิดนี่เฟเลียตอนนี้ฮาร์ทเฟเลียแล้วก็เกิดเรโทรสเปกทีฟเกิดเซคันดารีเซโรซิสมีลิเวอร์เซโรซิสตอนที่เด็กมาหาเนี่ยคู่นี้เขาไปหาที่อื่นมาแล้วแม่เป็นแม่ค้านะขายของอยู่ในตลาดหาที่มาแล้วตอนนี้คำสุดท้ายที่เขาได้มาคือทำใจคำสุดท้ายที่เขาได้มาสุดท้ายคือทำใจได้แหละเพราะว่าทำอะไรไม่ได้แหละคงทำอะไรไม่ได้แต่แม่ของเด็กเนี่ยยังอยากให้โอกาสครั้งสุดท้ายเด็กคนนี้ฆ่าตัวตายมา2ครั้งแล้วนะเพราะเขาไม่ไหวบวมเหนื่อยเดินขึ้นนิดนึงก็เหนื่อยแล้วไปโรงเรียนก็บวมมาถึงที่ศรีละจังหวะโชคดีคือเข้ามาเจอวันนั้นมาเจอคาร์ดิโอโลจิสต์ของเราเนี่ยคาร์ดิโอโลจิสต์ของเราดูเสร็จเด็กอายุ27ถ้าเด็กคนนี้กลับมาได้เป็นปกติโอ้เด็กคนนี้ยังทำอะไรได้อีกเยอะแต่ถ้าจะมาเป็นปกติอวัยวะที่ล้ม3อย่างเนี่ยคงต้องเปลี่ยนหมดคอทีมเลยศิลายังไม่เคยทำศิลาเคยเปลี่ยนอวัยวะ1อัน2อวัยวะไม่เคยเปลี่ยน3ก็คอทีมมานั่งคุยกันทุกทีมก็มานั่งคุยกันมานั่งคุยกันเสร็จก็มาดูกันว่าเอ๊ะเปลี่ยนแค่2อวัยวะได้มั้ยถ้าจะเปลี่ยนแค่2อวัยวะคือคิดนี่ยังไม่เปลี่ยนก่อนก็คือเปลี่ยนลิเวอร์กับฮาร์ทคิดเพราะคิดนี่มันซื้อเวลาได้ค่อยมาทำทีหลังก็ได้อันนั้นคือคอมโพรไมซ์ที่สุดนะแต่ขณะเดียวเราก็ห่วงแต่ถ้าเป็นไปได้เพราะคุณภาพชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนครบ3เพราะเราหวังเด็กอายุ27จะกลับมาคุณภาพชีวิตเนี่ยงั้นวันนั้นก็นั่งคุยกันตอนที่ยังไม่รู้เราจะทำได้ไม่ได้แต่เราเริ่มคุยกันถ้าเกิดทำได้กระบวนการจะเป็นยังไงมีแผนเรียบร้อยแล้วอวัยวะแรกที่ต้องทำคือหัวใจเพราะหัวใจทนอิสคิมิกไทม์สั้นที่สุดแล้วก็ตามด้วยลิเวอร์แล้วตามด้วยคิดนี้แผนไว้แบบนั้นดอนเนอร์มีไม่มีไม่รู้แต่ตอนนั้นคุยกับแม่ของเด็กกับเด็กว่าศิลายังไม่เคยมีประสบการณ์อันนี้แต่ถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยน3อวัยวะซึ่งก็รับปากใครจะไปรู้จะได้อวัยวะมาหรือไม่แต่ว่าจะเสี่ยงไหมแม่เขาก็คือเด็กร้องไห้แม่ร้องไห้อยู่อะคือไม่ทำก็ตายแล้วอ่ะงั้นก็อะไรก็ได้อะไรก็ได้โอเคเราก็รับเด็กเข้ามาเมนเทนพูดง่ายเมนเทนนิวทริชั่นอะไรเท่าที่ทำได้แล้วอยู่ๆก็ทำมาจัดสรรนะเดือนกว่าต่อมามีเคสคาร์แอคซิเดนต์อายุ17ที่สำคัญคือไม่ไกลจากศรีราชขออนุญาตสงวนชื่อเพราะต้องไม่เปิดเผยนะไม่ไกลจากศรีราชนะพอเราไปทำไทปิ้งเฮ้ยมันไปได้อ่ะไทปิ้งหนึ่งเดียวก็ได้หมด3อวัยวะละตัดสินใจคุยกับญาติตัดสินใจพอเสร็จปุ๊บวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ทีมทั้งหมดถูกคอลมาเลยวันอาทิตย์หลังจากทุกอย่างโอเคหมดเรียบร้อยนะทีมหัวใจวิ่งออกไปก่อนทีมหัวใจวิ่งไปฮาร์เวสหัวใจขณะที่ดอนเนอร์เข้ามาเตรียมละ
พอเริ่มฮาร์เวสต์หัวใจได้ปุ๊บเอาหัวใจออกได้ปุ๊บทานในที่ดมยาเด็กแล้วเปิดรอขณะที่หัวใจเอามากำลังต่อหัวใจเนี่ยทีมตับวิ่งแล้ววิ่งไปเอาตับเพราะจะไม่รับมาพร้อมกันเพราะไม่ต้องการทำให้อิสคิมิกไทม์ยาวไงระหว่างที่กำลังเย็บหัวใจเย็บนั่นเนี่ยทีมตับวิ่งออกไปแล้วกลับมาต่อตับในตกลงแผนหนึ่งคือถ้าทำเสร็จระหว่างเนี่ยถ้าไม่ดีปุ๊บเราจะหยุดตรงนี้แล้วคิดนี่มาทำทีหลังปรากฏว่าสเตเบิลมากเลยในระหว่างทีมในระหว่างตลอดทั้งหมดเนี่ยหมอหัวใจอยู่ตลอดเวลาหมอวิสัญญีก็มั่นใจมากขึ้นเพราะของบางอย่างก็ต้องระวังคือวิสัญญีเก่งแอร์เวย์แต่เรื่องคาร์ดิโอวาสคูลาร์ซัพพอร์ตหัวใจอาจจะเก่งกว่าซึ่งอยู่ตลอดเวลางั้นดูอยู่ตลอดเวลาหมอผ่าตัด3ทีมเข้าทีละทีมออกทีม2เข้าทีม3ครับทั้งหมด12ชั่วโมง5นาทีทำเสร็จหมด3อวัยวะฮีโมไดนามิกสเตเบิลดีมากทำทั้งหมดพอทำเสร็จหมดเรียบร้อยเราก็ตกลงนะเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเปิดเผยข่าวไม่ใช่เปิดเสร็จปุ๊บตายขึ้นมาก็เสียเลยอย่าเพิ่งรอดูก่อนสิแล้วไม่ต้องไปบุ่มบามอย่างนี้ก็รอดูเรารออยู่5เดือนเราค่อยแถลงข่าววันที่แถลงข่าวเราก็เซอร์ไพรส์นักข่าวคือเราก็ทีมแพทย์ก็ไปนั่งคุยนี่แหละมานั่งเป็นแผงเนี่ยนะทำอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนี้นะพอเสร็จหมดเรียบร้อยนักข่าวเงี้ยเราขอเชิญคนไข้นักข่าวก็มองหาคนไข้นั่งอยู่ข้างนักข่าวมาตั้งแต่แรกแล้วพอคนไข้ลุกนักข่าวตกใจเพราะดูไม่ออกนี่คือคนไข้และนี่คือเขายินดีให้เราออกภาพนะนี่คือคนไข้นี่คือคนไข้นี่คือแม่เขาหลังจากทำผ่าตัดเรารอจนเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแม่ได้เราค่อยเริ่มแถลงข่าวณวันนี้ลูกอ่ะไปส่งแม่ทำงานเพราะเราไม่อยากทำอะไรฉาบฉวยนั้นแน่ใจจนอวัยวะทุกอวัยวะเข้ามาสเตเบิลหมดแหละทุกอย่างดีหมดกลับไปมีหมดไป3ล้านกว่าบาทเนี่ยไม่ต้องคิดเลย3ล้านกว่าบาทยังไงก็คุ้มค่าเนี่ยไม่ใช่คุ้มคลั่งคุ้มค่ายังไงก็คุ้มเรากู้ชีวิตแบบนี้นี่คือทีมทั้งหมดนะยังมีบางคนที่มาไม่ได้เพราะวันนั้นติดเวรแต่เราแวลิวทุกคนที่อยู่ในทีมเวรเปลก็แวลิวทุกคนช่วยเพราะทุกคนทำให้ทุกอย่างมันสำเร็จนะถ้าลองเข็นเปลไม่ดีคงแค่ตกเตียงก็แย่แล้วถูกไหมนั้นทุกคนช่วยกันหมดคนขับรถที่วิ่งไปเอาไว้ว่าไม่ชนอะไรเลยกลับมาทันเวลาทุกคนที่เกี่ยวข้องเราขอบคุณหมดแล้วเชิญมาพร้อมกันหมดอยากจะทำเรื่องยากๆให้ทำได้สำเร็จทีมสำคัญเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะวิธีการสร้างทีมแต่ว่าอันเนี้ยเรื่องที่เราไม่เคยทำไม่ใช่แปลว่าทำไม่ได้แต่อย่าทำโดยที่ไม่มีอะไรเป็นแบ็คกราวด์เลยนะแบ็คกราวด์ของเราคือเราเปลี่ยนอวัยวะมาเกือบ30ปีแล้วอะตั้งแต่เปลี่ยนไตอย่างเดียวเราเปลี่ยน2อวัยวะมาแล้วก็10กว่าปีแล้วแต่ไม่เคยเปลี่ยน3รายนี้เป็นรายที่15ของโลกใบนี้เนี่ยรายต้นๆเกิดขึ้นในอเมริกานะมันมีอีก1รายที่บวกลบอยู่ที่ UK หรือเปล่าถ้าใช่รายนี้จะกลายเป็นรายที่16แต่เป็นรายแรกของเอเชียทั้งทวีปยังไม่มีเพราะตอนนี้เราก็ภูมิใจที่สำคัญคือเราดึงชีวิตเด็กคนนึงกลับมามีชีวิตเหมือนคนปกติและสำคัญคือเราดึงความสุขครอบครัวเขากลับมาทำเรื่องยากๆแล้วพอสำเร็จความสุขมันอยู่ตรงนี้ถามว่า12ชั่วโมง5นาทีเหนื่อยไหมผมเชื่อว่าเหนื่อยแต่พอสุดท้ายเป็นอย่างนี้ทุกคนมีความสุขผมอยากให้ความสุขเหล่านี้เกิดขึ้นในทุกๆสถาบันที่ดูแลคนไข้ความสุขของเราคือคนไข้กลับไปได้ความสุขของเราคือญาติเขาได้คนไข้เขากลับไปไม่ใช่กลับไปแบบพิการด้วยนะกลับไปแบบดีๆด้วยและนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงถ้าเราเข้าใจแล้วช่วยกันทำแล้วความสุขแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราต้องกล้าทำเรื่องยากๆถ้าเราทำแต่เรื่องง่ายๆพอยากปุ๊บไม่ทำยากปุ๊บไม่ทำไอ้ที่ยากปุ๊บตายหมดมันจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่สามารถพลิกมุมและกู้ชีวิตกลับมาได้ผมพูดเรื่อง fast by ทีนี้เรามีพักก็ป่ะแล้วแต่ถ้ามีพักก็เบรกครับแล้วแต่ผมมาได้ทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ดีไหมพักก่อนแล้วเดี๋ยวผมกลับไป10 โมงครึ่งพอดีตรงเวลาเดี๋ยวกลับมาผมจะให้ดูคลิปอะไรบางอย่างนิดหนึ่งก่อนวันนี้จะให้ดูคลิปเกี่ยวกับศีลา2 คลิปโอเคนะระหว่างที่ผมเตรียมเครื่องจะได้ไปเบรกสักก่อนขอสัก10 นาทีแค่นั้นพอดีไหมเบ่งๆหน่อยจะได้รีบกลับเข้ามาจะได้ให้ครอบคลุมทุกอย่างทันโอเคนะ10 นาทีเราเจอกัน10 โมง 40ขอบคุณฮะ
อย่าพลาดที่จะกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับตรงเวลานะครับ